ตั้งแต่ที่เอาชนะลูซิเฟอร์เจ้าแห่งจักรวาลลงได้ไซตามะก็กลับมาใช้ชีวิตอันแสนน่าเบื่อเหมือนเดิมครับตามปกติของเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะได้เผชิญหน้ากับกองทัพมนุษย์ประหลาดอีกครั้งในอนาคตจากตอนที่1ถึงอย่างนั้นจีนอตก็ยังตามหาเส้นทางสู่พลังอันสุดยอดทุกๆครั้งที่เขาสามารถจัดการกับศัตรูที่แข็งแกร่งได้เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ของเขามากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือไซตามะด็อกเตอร์คุเซโนะได้ทำการซ่อมและปรับปรุงนับครั้งไม่ถ้วนให้กับจีนอตโดยใช้เทคโนโลยีที่เทียบเคียงกับเมทัลไนท์เขาได้เผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่มาจากห้วงลึกของจักรวาลส่วนตัวของกาโร่ตั้งแต่ที่เขาพ่ายแพ้ให้กับไซตามะอย่างหมดรูปในสงครามของมนุษย์ประหลาดกาโร่ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ของชีวิตด้วยการตัดผมทรงใหม่ของเขานั่นเองครับเขาได้กลับไปฝึกศิลปะการต่อสู้ที่โรงฝึกของแบงค์อีกครั้งนึงเพื่อหวังว่าจะให้ตัวเองได้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งนึงอีกห้วงหนึ่งของจักรวาลก็มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าสูงสุดตามเอกสารลับของสมาคมฮีโร่พวกมันมีเอนทิตี้รับรู้ถึงพลังมิติพิเศษร่างกายของพวกมันประกอบไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากจักรวาลอื่นพระเจ้าสูงสุดภัยพิบัติระดับมากกว่าพระเจ้าส่วนอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าตามเอกสารลับของสมาคมฮีโร่พระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดมีพลังการทำลายล้างสูงด้วยลูกบอลทำลายล้างการสอบสวนการหาหลักฐานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเอกลักษณ์ของมันสามารถโอนถ่ายพลังอีกตัวไปยังอีกตัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดพระเจ้าภัยพิบัติระดับมากกว่าพระเจ้าสาวชีต้ามีความสามารถว่องไวและความสามารถในการมองเห็นยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนสาวชีต้าภัยพิบัติระดับยักษ์มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนับตั้งแต่โลกถูกบุกรุกจากเหล่ามนุษย์ประหลาดต่างๆนั่นนะสมาคมได้รวบรวมเหล่าฮีโร่ทั่วทั้งโลกเข้ามาต่อสู้และทำลายพวกมันได้สำเร็จทำให้โลกเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งจากการพ่ายแพ้ของกาโร่ทำให้สมาคมมนุษย์ประหลาดที่มีความน่าเกรงขามมากๆไม่มีอีกต่อไปแล้วและอีกไม่นานภัยพิบัติระดับจักรวาลกำลังจะมาเยือนโลกใบนี้ภาพต่างๆนะตอนนี้เราจะเห็นภาพของท้องฟ้าที่มีความสวยงามมากๆและมีสำนักหนึ่งครับที่อยู่บนยอดเขานั่นก็คือสำนักสายน้ำทลายหินและมีเสียงของการฝึกซ้อมอย่างเข้ามาคอมเมนต์ตุ๊บตับตุ๊บตับนั่นก็คือซิดและอาจารย์กำลังต่อสู้กันอยู่ครับมันลึกเกินตอนนี้คนที่เป็นซิดนั่นก็คือกาโร่และคนที่เป็นอาจารย์นั่นคือแบงนั่นเองครับตอนนี้ขมักเขม้นในการต่อสู้มากๆเลยนะเป็นการฝึกซ้อมที่มันมากๆและเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าระหว่างซิดกับอาจารย์ไม่มีความแตกต่างกันเลยในศิลปะการต่อสู้วิชาหมัดสายน้ำทลายหิน2คนนี้ตามทันกันแล้วนะครับแต่มีอยู่สิ่งนึงครับที่ลูกศิษย์ตามอาจารย์ไม่ทันนั่นคือประสบการณ์นั่นเองครับระหว่างที่ฝึกซ้อมแบงก็ได้สอนกาโร่ไปด้วยครับความแข็งแกร่งกับจิตวิญญาณแบบนั้นล่ะดูพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะยินดีต้อนรับกับลูกศิษย์เบอร์หนึ่งระหว่างนั้นกับกาโร่ก็ได้คิดในใจด้วยครับแม้จะยากที่จะยอมรับกับศิลปะการต่อสู้อันเก่าแก่เนี่ยนะแต่มันน่ะปฏิเสธไม่ได้เลยมันน่ะไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้เอาจริงแม้แต่น้อยเลยวะและในระหว่างนั้นครับกาโร่อยู่ดีๆก็หยุดแล้วก็หันหลังกลับครับเหมือนกับหยุดซ้อมไปเลยครับแบงที่เห็นอย่างนั้นก็ถามไปว่าอ้าวจะกลับแล้วเหรออ่ะจะกลับแล้วล่ะและหลังจากนั้นกาโร่ก็ยังคิดกับตัวเองอีกครับว่าถึงร่างกายจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ตามเถอะแต่ยังไงก็ยังดูห่างไกลความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ดีนี่นะเมื่อซ้อมเสร็จครับกาโร่ก็เดินทางมายังเมืองเพื่อมาเดินเล่นนั่นเองครับระหว่างที่เขาเดินเล่นเขาก็เจอกับเสียงอะไรบางอย่างครับอู้ว่าอู้ว่าอู้ว่านั่นคือเสียงเด็กนั่นเองครับค่อนข้างน่าเกลียดนิดนึงนะครับ กาโร่ก็ยังคิดในใจต่อครับนะเด็กนั่นเหรอตั้งแต่ที่เรากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งอ่ะเราก็ต้องการที่จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนี่นะนานแล้วสินะที่ไม่ได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้ถึงแม้เราจะได้รับพลังจอมปีศาจจากสมาคมมนุษย์ประหลาดแต่สุดท้ายเราก็ยังพ่ายแพ้ให้กับไอ้พวกกระจอกจนได้หน้าเบื่อชิบหายเลยบางทีความอ่อนหัดมักจะสอนคนอยู่เสมอและหลังจากนั้นกาโร่ก็มองไปที่เด็กตัวนี้น้อยครับที่กำลัง
เด็กและไร้เดียงสานั่นเองครับภาพตัดมาครับกาโร่ก็เหมือนคุ้มคิดอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองครับและเขาก็คิดในใจว่านอกจากฝึกฝนสิ่งที่อยากจะค้นหามากที่สุดนั่นก็คือและเขาก็เพ่งครับคิดถึงใครบางคนนั่นเองเป้าหมายของชีวิตและหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งครับดูนั่นสิมีเกมออกมาใหม่ด้วยอ่ะน่าลองเล่นน่าสนุกจังเลยนะและหลังจากนั้นกาโร่ก็มองไปเห็นไซตามะครับถึงกับอึ้งเลยทีเดียวสิ่งที่เขากำลังตามหาคือคนคนนี้นี่เองครับและกาโร่ก็ตึ้งเลยครับเจ้าหมอนี่ไม่ผิดแน่ต้องใช่แน่เจ้าหมอนี่อย่างแน่นอนมีไม่กี่คนหรอกที่หัวมันจะเม่งและล้านแบบนี้หน้าตาเหยๆแบบนี้กับพลังที่แม้แต่ข้าเองก็ยังเอื้อมไม่ถึงในระหว่างนั้นครับไซตามะและจีนอตก็ไม่ได้เห็นกาโร่ครับไซตามะก็พูดกับจีนอตต่อครับนายคิดว่าเกมเนี้ยมันจะมีโหมดแบบโคตรง่ายหรือเปล่าฟ้าไซตามะเล่นธรรมดาก็ได้ก็ไม่ต้องไปเล่นโคตรง่ายหรอกจีนอตก็ตอบไปทันทีครับก็คงมีมั้งครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปดูให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจีนอตอย่าไฟและหลังจากนั้นเมื่อไซตามะและจีนอตเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับครับจีนอตเนี่ยเห็นไซตามะยิ้มแย้มแจ่มใสก็เลยถามอาจารย์ไปว่าดูอาจารย์มีความสุขมากๆเลยนะครับว่าไปแล้วจะไปบอกใครนะก็บังเอิญไปเจอสูตรโกงเกมในอินเทอร์เน็ตพอดีเลยอ่ะจีนอตโอ้หรือครับอาจารย์สุดยอดมากเลยครับอวยกันอีกแล้วครับส่วนตัวของกาโร่ครับก็แอบตามไซตามะกับจีนอตมาแบบไม่ห่างเลยทีเดียวครับเฝ้าติดเลยว่าไซตามะกับจีนอตจะไปที่ไหนกันแน่และกาโร่ก็คิดในใจครับบางทีอาจจะพบสิ่งที่ข้าตามหาอยู่ก็ได้นะสูตรอมตะนะจีนอตโอ้โหสุดยอดมากเลยไม่มีวันตายเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยดูพี่ไซตามะมีความสุขมากๆเลยครับในการเล่นเกมชนะได้สักทีนะครับอย่าไปเล่นกับคิงละเดี๋ยวคุณแพ้เขาอีกและในช่วงเวลาเดียวกันกับอีกทางฟากหนึ่งของห้วงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกครับผมเป็นกาแล็กซี่เดียวกันนะดาวเคราะห์ฟิบราดาวเคราะห์พวกสัตว์นั่นเองครับเต็มไปด้วยสัตว์นะครับภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นดาวเคราะห์ฟริบบานั่นเองครับและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนี้นั่นก็คือสวยครับนั่นคือชีด้านั่นเองครับมันหน้าตาอย่างไรผมไม่รู้เลยครับแต่ใหญ่เหลือเกินครับเหมือนเดิมครับผมช่องผมเป็นแบบนี้หรอครับคนนี้ก็คือนักรบแห่งดาวเคราะห์นักร่านั่นเองครับสาวชีต้าเอฟวีครับผมเธอมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้และเธอกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรบางอย่างครับเรานักสู้ทั้งหลายโจมตีสิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ใหญ่มากมานั่นเองครับพวกเขาจะทำการต่อสู้ได้อย่างไรกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้และมีพลังทำลายล้างมหาศาลแบบนี้ครับผมมันใช้มือของตัวเองครับสร้างลูกบอลขึ้นมาลูกบอลทำลายล้างและหลังจากนั้นมันก็ปล่อยลูกบอลทำลายล้างไปใส่เหล่านักรบอย่างเต็มๆครับตอนนี้พลังทำลายล้างของมันมหาศาลมากๆและหลังจากนั้นคนที่โดนลูกบอลครับก็สูญสลายหายไปเลยครับแต่ก็ยังมีหนึ่งนักรบที่สามารถหลบการโจมตีของลูกบอลยักษ์นั่นได้ครับนั่นก็คือสาวซีต้าเอฟฟี่นั่นเองครับเธอหลบการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องหลบการโจมตีได้ทุกลูกทุกดอกครับ ไม่ใช่แค่เธอกำลังหลบการโจมตีเท่านั้นครับเธอขยับเข้าไปใกล้ๆและหลังจากนั้นเธอก็หาโอกาสในการกระโดดขึ้นไปเพื่อจะโจมตีนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ก็เห็นเธอแล้วครับและหลังจากนั้นมันก็ใช้มือของมันมือที่มีขนาดใหญ่มากๆกำลังจะกำไปที่ตัวของสาวชีต้าเอฟฟี่นั่นเองครับในระหว่างนั้นอยู่ดีๆสาวชีต้าก็ไม่ขยับตัวซะงั้นครับและเธอก็คิดในใจว่าอะไรกันร่างกายของฉันไม่ขยับเลยและหลังจากนั้นมันก็ตวัดแขนไปทีนึงครับทำให้สาวชีต้านี่กระเด็นออกมาไกลมากๆเลยครับตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและนอนติดอยู่กับพื้นนั่นเองครับสิ่งที่เธอทำได้นั่นก็คือได้แค่มองครับไม่ไหวมันจบแล้วสินะและหลังจากนั้นเธอก็สลบไปครับภาพตัดมาอีกห้วงของจักรวาลอีกห้วงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นเองครับก็มีข้อความขึ้นมาที่หน้าจอดำๆครับบอกว่าเกมโอเวอร์นั่นเองและภาพในหน้าจอก็มีชายคนหนึ่งครับเราเห็นแค่ด้านหลังแต่หน้าตาเขาสะท้อนมาจากจอนั่นเองครับหน้าตาเหยๆและดูเหมือนกำลังจะเซ็งอยู่นั่นเองครับเขาคือพี่ไซตามะครับภาพตัดมาไซตามะก็ถือแผ่นเกมครับขึ้นมาตลับเกมครับโอ้โหแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอ้าไงเป็นอย่างนี้ละเนี่ยและส่วนจีนอตครับก็ทำหน้าที่ลูกศิษย์ที่ดีมากๆเลยครับในการฝึกซ้อมนั้นคือล้างจานให้กับอาจารย์ครับ
ปิงปองมีเสียงเสียงหนึ่งครับกดออดขึ้นมานั่นเองและจีน็อตก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์นั่นเองครับนั่นก็คือการไปเปิดประตูครับให้กับอาจารย์และเขาก็พูดว่าอ่ะมาส่งของเหรอครับและหลังจากนั้นจีน็อตก็ต้องตกใจกับอะไรบางอย่างครับคนที่มากดออดและอยู่หน้าบ้านของไซตามะนั่นก็คือกาโร่นั่นเองครับกาโร่ก็ได้พูดกับจีน็อตไปว่าข้ามาหาไซตามะน่ะเจ้าหมอนั่นอยู่ไหมจีน็อตก็พูดสวนกลับไปทันทีครับถ้าจะมีปัญหากับอาจารย์น่ะต้องผ่านศพฉันไปก่อนอ่ะไม่เอาละไม่อยากมีเรื่องกับเศษเหล็กว่าเอาเอางั้นก็สวยสิและหลังจากนั้นครับไซตามะได้ยินเสียงงึมๆระหว่างที่ตัวเองกำลังเล่นเกมอยู่ก็ถามจีน็อตกลับไปครับใครมาเหรอจีน็อตและภาพตัดมาครับไซตามะก็เดินมาดูด้วยตัวเองส่วนจีน็อตก็พูดกับอาจารย์ไปครับว่าอาจารย์ครับอนุญาตให้ผมใช้ปืนเผาไหม้ย่างมันสักทีเถอะครับไม่ต้องอ่ะจีน็อตลูกศิษย์ของซิลเวอร์แฟงนี่นะมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะเนี่ยส่วนตัวของกาโร่ครับก็ได้พูดกับไซตามะไปว่าตั้งแต่ได้สู้กันครั้งนั้นจนเป็นมนุษย์อีกครั้งอ่ะไม่ว่ายังไงข้าก็รู้สึกอยากเอาชนะแกให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามมาต่อกันเป็นยกที่2กันเลยดีกว่าไหมไม่ล่ะนายปอดแห่งนั้นเหรอไม่ว่างเว้ยเมื่อจบการสนทนาครับกาโร่ก็นิ่งไปได้สักพักนึงและหลังจากนั้นกาโร่ก็กระโดดขึ้นไปที่หลังคาครับพร้อมกับตั้งท่าส่วนพี่ไซตามะเนี่ยหน้าตายังเฉยๆเช่นเดิมครับกาโร่เนี่ยพูดกับไซตามะใหม่อีกรอบครับข้ามาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเจ้านะเว้ยต่อสู้กับแกไอ้เจ้าไซตามะอยู่ดีๆในระหว่างนั้นก็มีแสงอะไรบางอย่างครับและมีเสียงระเบิดขึ้นมาตู้มอยู่ข้างๆอพาร์ตเมนต์ของไซตามะนั่นเองครับจีน็อตก็สัมผัสได้และจีน็อตก็คิดในใจครับว่าตรวจพบพลังงานขนาดใหญ่ใกล้ๆนี่เองอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตด้วยนะและหลังจากนั้นครับจีน็อตก็พูดขึ้นมาว่าไปตรวจสอบกันไหมครับอาจารย์เสียงระเบิดดังขนาดเนี้ยฉันน่ะใส่ชุดฮีโร่ไปด้วยจะดีกว่านะอ่ะได้เลยครับอาจารย์และหลังจากนั้นกาโร่ที่ตั้งกระบวนท่าพร้อมที่จะต่อสู้อยู่ก็ไปเลยครับเอ้ยคิดจะหนีหรือไงวะและหลังจากนั้นครับไซตามะจีน็อตและกาโร่ก็พร้อมไปดูครับจุดเกิดเหตุนั่นเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะมันใช่มนุษย์ประหลาดหรือเปล่าอ๋อผมไม่แน่ใจครับและหลังจากนั้นทั้ง3คนก็มองเห็นอะไรบางอย่างครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สลบอยู่ต่อหน้าพวกเขานั่นเองภาพที่พวกเราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือสาวชีต้าเอฟฟี่นั่นเองครับเธอมาอย่างโลกแล้วเธอมาได้อย่างไรเราไม่รู้ครับและเธอก็ได้คิดในใจครับรอดมาได้เลยเนี่ยดูเหมือนว่าหินมิติดันมาทำงานตอนที่ฉันสลบพอดีเลยหนีรอดมาได้สินะหวังว่าเจ้านั่นคงไม่ตามมาที่นี่ด้วยหรอกนะส่วนตัวของคาร์โลเองครับเมื่อเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามนุษย์ประหลาดนั่นเหรอตอนเนี้ยฉันไม่มีอะไรที่เกลียดไปมากกว่ามนุษย์ประหลาดอีกแล้วว่ะและเหมือนกับคาร์โลกำลังจะเข้าไปไฟนั่นเองครับส่วนไซตามะก็ยื้อมือไปห้ามคาร์โลนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนสิฉันไม่รู้สึกถึงจิตสังหารอะไรนั่นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณไซตามะคุณมีจิตสัมผัสด้วยเหรอเนี่ยเมื่อเอฟฟี่ฟื้นขึ้นมาและมีสติพร้อมและเห็น3คนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอก็ได้พูดกับพวกเขาไปว่าพวกเธอคือคนที่อาศัยอยู่ดาวดวงนี้สินะฉันคือเอฟฟี่มาจากดาวเคราะห์นักล่าน่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันน่ะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นล่ะฉันน่ะมาแค่รีภัยหนีจากอันตรายเท่านั้นล่ะตัวที่อันตรายที่สุดเท่านั้นเองส่วนจีน็อตก็ได้ถามกลับคืนไปครับว่าจะบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวสินะแล้วทำไมฉันจะต้องเชื่อเธอด้วยล่ะและหลังจากนั้นเอฟฟี่ก็ตอบจีน็อตไปครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะฉันน่ะก็แค่มาเตือนพวกเธอถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงดาวดวงนี้ต่างหากล่ะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดและส่งพลังมากที่สุดพวกเราเรียกมันว่าพระเจ้าพระเจ้านั่นเหรอกาแล็กซีที่พวกเราอยู่ณตอนนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของมิติของพวกมันเท่านั้นล่ะถ้าจะอธิบายให้ง่ายๆก็ดูเหมือนกับลูกปัดนับไม่ถ้วนนั่นเองลูกปัดที่มันถูกเชื่อมโยงกันอยู่อะไรแบบนั้นล่ะปกติเส้นทางเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้มันจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาลแม้แต่แสงก็ไม่สามารถลอดผ่านออกมาได้แต่พวกมันสามารถเดินทางก้าวข้ามกฎของธรรมชาติพวกมันสามารถเดินทางผ่านมิติและจักรวาลต่างๆได้และได้พิชิตดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนส่วนจีน็อตก็ได้ถามเอฟฟี่กลับคืนไปครับว่าหมายความว่าดาวเคราะห์ของเธอถูกมันโจมตีแล้วใช่ไหมเอฟฟี่ก็ตอบกับจีน็อตไปครับว่าใช่แล้วไม่เพียงแค่นั้นนะพวกมันจะมีเป้าหมายที่จะพิชิตดาวเคราะห์ในกาแล็กซีนี้ด้วยพวกเราอยู่ในกาแล็กซีเดียวกันนะตอนนี้เมื่อไซโซมะฟังสิ่งที่เอฟฟี่พูดครับก็พูดกลับคืนไปครับว่าบอกสิ่งที่อันตรายให้กับพวกเราฟังแบบเนี้ยเธอเนี่ยกล้าไม่เบาเลยนะส่วนจีน็อตครับก็อึ้งไปเลยอาจารย์เชื่อสิ่งที่เธอพูดได้เหรอครับ
เมื่อเห็นไซตามะคุยด้วยครับเอฟฟี่ก็ตอบไซตามะไปทันทีครับถึงจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะแต่พวกมันน่ะเข้ามาลุกลามดาวเคราะห์ต่างๆและเข้าโจมตีและเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยให้เป็นทาสของพวกมันน่ะด้วยพลังอันมหาศาลเลยนะส่วนไซตามะครับก็พูดและทำหน้าหล่อครับตอนนั้นสาวนั่นเองแล้วก็พูดกลับคืนไปว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกฉันแข็งๆอยู่แล้วนะในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั่นเองครับอยู่ดีๆท้องฟ้าก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเหมือนกับตอนกลางวันเลยทีเดียวส่วนไซตามะก็พูดขึ้นไปครับว่าอ่ะเช้าแล้วงั้นเหรอทำไมท้องฟ้ามันดูสว่างแปลกๆเลยเนี่ยส่วนตัวของเอฟฟี่ครับก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างเครียดขึ้นมาแล้วพูดกับไซตามะไปว่าแสงนั่นน่ะไม่ดีแน่พวกคุณเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมไปแล้วล่ะพวกมันมากันแล้วภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือหลุมดำขนาดใหญ่มหึมามากๆเลยครับเป็นหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนั้นด้วยนะและในจุดเล็กๆของหลุมดำที่เราเห็นนะตอนนี้ทับเหมือนกับเป็นช่องว่างของมิติและมีอะไรบางอย่างที่มันกำลังหกมาลอยมานั่นเองมันคือตัวอะไรกันแน่นี่ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่พูดถึงมันคือพระเจ้าที่เอฟฟี่พูดถึงใช่หรือไม่มันเหาะมาและพร้อมกับชายมือของมันครับยื้อไปทางด้านหน้านั่นเองมือของมันมีขนาดใหญ่มากๆและมันกำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้น่ากลัวมากๆเลยครับมันเดินทางข้ามผ่านมาเรื่อยๆครับนั่นก็คือหลุมดำนั่นเองมันข้ามผ่านนิติของเวลามาและมันก็มาถึงยังโลกมนุษย์แล้วครับณตอนนี้เราจะทำอย่างไรกันนะสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าพระเจ้ามาถึงโลกแล้วโลกของเรากำลังจะถูกพระเจ้าทำลายหรือนี่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าอีกซีกหนึ่งของโลกและเราก็จะเห็นนะครับนั่นก็คือพระเจ้าเหาะลงมายังโลกมนุษย์แล้วและยังมีข้อความอธิบายต่ออีกครับว่าแม้พระเจ้าจะเคลื่อนย้ายผ่านหลุมดำมาได้แต่จิตใจของพวกมันก็ยังไม่กลับมาเนื่องจากได้รับรังสีคอสไมล์เป็นเวลานานพวกเขาจะอาละวาดทันทีเมื่อมาถึงครับพระเจ้าก็ใช้ร่างกายของตัวเองครับขยายออกมาและมีปีกออกมาจากทางร่างกายของตัวเองครับและหลังจากนั้นพระเจ้าก็บินผ่านภูเขาก้อนหนึ่งไปครับหลังจากที่ชีต้าเอฟฟี่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็หยิบบางอย่างออกมาจากตรงขานั่นเองครับเซ็กซี่เหลือเกินนะตอนนี้เอ้ยเปลี่ยนประเด็นเธอก็พูดต่ออีกครับว่าต้องขอขอบคุณหินมิติสิ่งนี้มันทำให้พวกเราเดินทางได้อย่างอิสระเมื่อเอฟฟี่พูดจบครับกาโลก็ถามเธอไปทันทีครับว่าอ่ะพออย่างนั้นเนี่ยคิดจะใช้เจ้าหินเนี่ยพาพวกเราไปหาเจ้าตัวนั้นสินะเจ้าตัวที่เธอเรียกว่าพระเจ้างั้นสินะส่วนไซตามะครับก็ทำหน้าครับแล้วก็ถามกับ กับเอฟฟี่ไปว่าอ่ะแล้วเจ้าตัวที่เรียกว่าพระเจ้านั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนอ่ะส่วนจีนอสครับตอนนี้เหมือนกับตั้งท่าที่จะไฟแล้วครับ อย่าเป็นเศษเหล็กก็แล้วกันนะคุณจีนอสหลังจากนั้นชีต้าเอฟฟี่ก็ตอบคำถามไปครับว่าความรู้สึกอะบอกได้แค่ว่ามันอยู่ดินแดนที่ห่างไกลความเจริญมากๆเลยอะฉันรู้ดีนะว่าพวกเธอเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมากๆเลยอะฉันอะจึงอยากจะยืมพลังของพวกเธอสักหน่อยอะฉันพร้อมยินดีที่จะสู้จนตัวตายณเวลานี้ชีต้าเอฟฟี่ก็ได้ทีมที่จะไปจัดการกับพระเจ้าที่เธอเรียกว่าพระเจ้าเรียบร้อยแล้วครับประกอบไปด้วยกาโลไซตามะเอฟฟี่ชีต้าเอฟฟี่นั่นเองและกระสอบทรายจีนอสครับและหลังจากนั้นครับชีต้าเอฟฟี่ก็ยื่นก้อนหินออกมาครับพร้อมที่จะทำการวาร์ปแล้วครับและเธอก็พูดขึ้นมาว่าเตรียมพร้อมจะไปกันหรือยังและหลังจากนั้นก้อนหินก็ทำปฏิกิริยาบางอย่างครับในการเคลื่อนย้ายทั้ง4คนไปยังจุดหนึ่งครับที่เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ตอนนี้ภาพก็กลายเป็นสีขาวครับวาบและหลังจากนั้นทั้ง4คนก็มาโผล่ที่1ครับผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนนะเรียกได้ว่าภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือ4คนเนี่ยเท่มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกาโลจีโนที่ตั้งท่าอย่างเท่และเอฟฟี่ก็ตั้งท่าอย่างเท่ยกเว้นพี่ไซตามะครับยืนซื่อๆเลยนะตอนนี้แต่อย่างไรคุณก็โหดที่สุดนะคุณไซตามะแต่ดูเหมือนว่าทั้ง4คนเนี่ยจะมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะตอนนี้พระเจ้าได้ทำลายสรรพสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นแทบจะทั้งหมดเลยนะตอนนี้ดูภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าสิ่งมีชีวิตแทบจะโดนทำลายไปทั้งหมดเลยกาโลก็ตกใจมากๆเลยครับแล้วก็พูดออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่นะส่วนจีนอสก็พูดขึ้นมาครับว่าพลังนี่มันอะไรกันและหลังจากนั้นครับชีต้าก็รีบบอกกับผู้คนครับว่ามันมาแล้วอยู่ดีๆครับภาพต่อหน้าของพวกเขาก็มีสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนย้ายมาด้วยความรวดเร็วมากๆแทบจะตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกาโลจีนอสและเอฟฟี่ส่วนไซตามะก็ทำหน้าเช่นเดิมครับและมันก็เคลื่อนย้ายมาอย่างรวดเร็วกาโลเนี่ยได้ตั้งท่าเพื่อจะตั้งรับอย่างเต็มที่เลยครับและกาโลก็พูดออกไปว่า
คิดจะเข้ามาตรงๆเลยสินะเมื่อกาโร่พูดจบครับกาโร่ก็เคลื่อนย้ายเพื่อจะเข้าไปปะทะอันทีครับและหลังจากนั้นกาโร่ก็ใช้กระบวนท่าของตัวเองเพลงหมัดกระแสน้ำเชี่ยวและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นครับความมันกำลังจะมาแล้วกาโร่เนี่ยเข้าไปโจมตีก่อนครับแต่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวนี้มันก็สามารถหลบได้อย่างง่ายได้กาโร่เนี่ยตกใจมากๆพร้อมกับพูดไปว่าเร็วเร็วมากเมื่อสิ่งมีชีวิตนี้มันผ่านกาโร่มาอย่างง่ายได้ครับจีนอตก็เริ่มตั้งท่าเพื่อจะตั้งรับนั่นเองฮ่าจีนอตความเท่ของเขาสุดยอดมากๆเลยครับณตอนนี้อาวุธหนักของจีนอตกำลังจะมาแล้วครับจีนอตเนี่ยได้ตั้งท่าเพื่อจะยิงลำแสงขนาดใหญ่ครับตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นมากๆเลยจากสีหน้าของเขานะและเขาก็ยิงลำแสงไปครับจงเผาไหม้ขั้นสูงสุดพลังของจีนอตทำให้เกิดลำแสงขนาดใหญ่ครับพุ่งตรงไปที่สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าครับตอนนี้มันจะสามารถต้านทานพลังของจีนอตได้หรือไม่มารอชมกันเลยครับลำแสงพลังเผาไหม้ของจีนอตไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยครับมันพุ่งตรงทะลุลำแสงออกมาเลยเหมือนกับไม่ได้ร้อนอะไรเลยครับพลังแค่นี้ทำอะไรมันไม่ได้เลยและหลังจากนั้นครับไซตามะที่ยืนข้างๆเอฟฟี่ก็หายวับไปกับตาด้วยความรวดเร็วเอฟฟี่เนี่ยตกใจมากๆเลยภาพที่เราเห็นหน้าตอนนี้นั่นก็คือจีนอตกำลังทำหน้าเหวออยู่นั่นเองครับเพราะว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนย้ายด้วยความรวดเร็วมาหาเขานั่นเองเขาไม่สามารถที่จะหลบได้ทันตอนนี้และภาพที่เราเห็นนั่นก็คือการทำลายล้างมหาศาลครับตู้มตอนนี้จีนอตจะเป็นอย่างไรนะภาพก็จะตัดให้เห็นมุมของโลกเลยครับและเราก็จะเห็นว่าพลังการทำลายล้างมันมหาศาลมันใหญ่ขนาดไหนครับเมื่อเทียบกับโลกที่เราอยู่นั่นเองตอนนี้พลังของมันน่ากลัวมากๆเลยครับและภาพที่เราเห็นเอาเลยครับไซตามะมาช่วยเหลือจีนอตไว้ได้ทันและอยู่ต่อหน้าของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพระเจ้าตอนนี้คู่เอกกำลังมานะครับส่วนตัวของพระเจ้าไม่ได้สนใจอะไรครับตอนนี้หวังจะทำลายล้างเท่านั้นและมันก็ตั้งท่าเพื่อจะโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมันกำลังจะโจมตีเข้ามาจีนอตก็เตือนอาจารย์ทันทีครับอาจารย์ระวังส่วนไซตามะครับเมื่อเห็นพระเจ้ากำลังจะโจมตีเข้ามาก็ทำหน้าทำหน้าเฉยชาอีกแล้วครับส่วนจีนอตก็ทำหน้าตกใจมากๆเลยหลังจากนั้นไซตามะก็ตบจีนอตไปทีนึงไม่ใช่ครับพักจีนอตกระเด็นออกไปไกลเลยครับและในจังหวะเดียวกันพระเจ้าก็โจมตีใส่ไซตามะครับไซตามะเนี่ยไม่ทันจะตั้งตัวครับเพราะการโจมตีของมันเร็วมากๆเลยและการโจมตีของพระเจ้าเนี่ยครับก็โดนไซตามะเต็มๆไซตามะเนี่ยกระเด็นไปโดนภูเขาลูกนึงครับและมันก็ทะลุไปเลยแรงและพลังการโจมตีของพระเจ้าตอนนี้มันโหดมากๆครับส่วนตัวของจีนอตเนี่ยที่เห็นอาจารย์โดนโจมตีต่อหน้าต่อตาของเขาเนี่ยก็ตกใจมากๆเลยและตะโกนด้วยความตกใจครับว่าอาจารย์และหลังจากนั้นครับพระเจ้าก็ไม่ได้ฟังอะไรอีกแล้วครับพระเจ้าก็เริ่มการโจมตีอีกครั้งใส่จีนอตทันทีครับตู้มจีนอตไม่ทันจะหลบอีกแล้วและภาพที่เราเห็นนั่นก็คือไม่อยากจะคิดเลยครับจีนอตที่โดนพลังมหาศาลขนาดนี้พลังของพระเจ้าในการโจมตีจีนอตครั้งนี้ครับเราก็จะเห็นว่าแผ่นดินณตรงนั้นโดนแรงกระแทกและโดนผลักออกไปครับอย่างกระโดดอุกาบาตชนเลยครับแรงกระแทกมันมหาศาลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยส่วนร่างของจีนอตครับที่ได้รับแรงกระแทกอย่างมหาศาลขนาดนั้นกดเละเลยครับยังเหลือส่วนศีรษะและส่วนของลำตัวครับทำให้จีนอตยังไม่ตายครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้กลายเป็นเศษเหล็กเรียบร้อยแล้วครับทำได้แค่เฝ้าดูคนอื่นๆในการต่อสู้เท่านั้นเองครับส่วนตัวของกาโร่ครับที่กระเด็นมานอนอยู่กับพื้นตอนนี้ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างครับได้รับรู้ถึงพลังอันมหาศาลของมันนั่นเองต่อหน้าต่อตาเขาเลยครับและกาโร่ก็พูดขึ้นมาว่ามนุษย์ประหลาดชัดๆอ่ะถึงกับแผ่นดินยกขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยในระหว่างที่กาโร่พูดครับพระเจ้าก็เหมือนกับวับเห็นกาโร่นั่นเองครับและหลังจากนั้นครับพระเจ้าก็เดินมาหากาโร่ครับกาโร่เนี่ยอึ้งไปเลยครับตกใจมากๆภาพที่อยู่ต่อหน้าเขามันเป็นภาพของโลกที่มีแต่ความสวยงามดอกไม้ที่สวยงามเหมือนยังกับสวรรค์เลยครับและต่อหน้าของเขานั่นก็คือพระเจ้ากำลังเดินมาหาเขาครับเอ๊ะอะไรวะเนี่ยกาโร่พูดขึ้นครับและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้พูดกับกาโร่ครับว่าเจ้าหยุดไฟหาพลังหรือยังมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โลภมากข้าสามารถมอบพลังให้กับเจ้าได้เพียงแต่มีข้อแม้เจ้าต้องใช้พลังเนี้ยลบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้หายไปหลายคนที่มีพรสวรรค์ด้วยพรของพระเจ้าไม่ว่าอะไรก็จะเป็นจริงได้พลังที่ใครต่างฝันหาจะควายคว้าไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้นะพลังเนี้ยเทียบเคียงกับพระเจ้าเลยและหลังจากนั้นครับเมื่อกาโร่ฟังเสร็จกาโร่ก็พูดกลับคืนไปครับว่าเฮ้ยฟังแล้วมันดูน่ากลัวชิบหายเลยนะมันก็จริงอยู่หรอกนะว่าฉันน่ะเคยแสวงหาถึงพลังเพียงอย่างเดียวอ่ะจนมั่นใจว่าตัวเองอ่ะเก่งเกินไปฉันน่ะเคยผ่านอะไรมาหมดแล้วว่ะจนได้มาเห็นความจริงที่มากขึ้นเพราะอย่างนั้น
ฉันไม่สนใจเว้ยแล้วแกก็ออกไปจากหัวของฉันเมื่อกาโร่ตะโกนใส่พระเจ้าครับพระเจ้าก็พูดกลับคืนไปว่าแกนี่มันโง่และในเวลาเดียวกันครับเอฟฟี่ที่เห็นกาโร่และก็จีน็อตโดนอัดไปแล้วครับเธอก็คิดในใจครับว่าทั้งสองคนอ่ะก็เสร็จมันไปแล้วอ่ะต้องรีบจัดการให้จบและหลังจากนั้นเธอก็กระโดดเข้าไปและในช่วงเวลาเดียวกันครับกาโร่ก็ตั้งกระบวนท่าแล้วก็พูดกับคืนใส่หาพระเจ้าครับเฮ้ย hey, แกจะมาพูดเรื่องไร้สาระอยู่ทำไมอ่ะแกมีดีแค่นั้นหรือไงเมื่อพระเจ้าได้ยินกาโร่พูดท้าทายออกไปครับพระเจ้าก็โกรธอย่างมากเลยและหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มโจมตีใส่กาโร่อีกครั้งทุกคนที่ไม่เชื่อฟังอ่ะจะต้องถูกลบไม่หายไปพระเจ้าเนี่ยได้โจมตีใส่กาโร่ครับแต่กาโร่ก็ใช้กระบวนท่าของตัวเองในการหลบออกมาได้และหลังจากนั้นกาโร่ก็วิ่งเข้าหาใส่พระเจ้าทันทีครับในจังหวะเดียวกันเอฟฟี่ก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะโจมตีพระเจ้าเช่นเดียวกันครับตอนนี้ทั้งสองคนกำลังอยู่ทั้งสองฝั่งของพระเจ้ากำลังจะโจมตีพร้อมกันแล้วในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังจะโจมตีพระเจ้าครับพระเจ้าก็ยกมือขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็ฟาดมือลงกับพื้นครับทำให้ดินที่โดนแรงกระแทกครับยุบตัวลงไปและหลังจากนั้นก็เกิดแรงกระแทกมหาศาลปุ้มเดียวทำให้สองคนเนี่ยกระเด็นออกมาครับเมื่อกาโร่และเอฟฟี่ได้รับแรงกระแทกอย่างมหาศาลครับก็กระเด็นไปนอนกองอยู่กับพื้นเลยตอนนี้ทั้งสองคนหมดสภาพในการต่อสู้แล้วเหลือเพียงไซตามะเท่านั้นที่กำลังอยู่ติดเขาอยู่ครับคำว่าติดเขาในที่นี้นั่นก็คือโดนแรงกระแทกของพระเจ้าอัดกับภูเขานั่นเองครับเมื่อไซตามะได้เห็นพระเจ้าโจมตีใส่เอฟฟี่และกาโร่รวมทั้งจีนอตที่กลายเป็นเศษเหล็กแล้วถึงกับอึ้งและตาค้างเลยครับแล้วก็คิดในใจว่าอ้าวๆสวยแล้วเว้ยสวยแล้วอ่ะลืมเซฟเกมตอนปิดเครื่องไปซะสนิทเลยอ่ะเอ้าผมก็หลงคิดว่าคุณน่ะตกใจที่พระเจ้ามีพลังมหาศาลขนาดนั้นสุดท้ายคุณตกใจที่ลืมเซฟเกมเลยนี่และภาพที่เราเห็นนั่นก็คือพระเจ้ากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความเสียหายที่ตัวเองทำขึ้นมาครับแรงการทำลายล้างมันมหาศาลมากๆเลยส่วนไซตามะครับตอนนี้ก็ตั้งสติและกำลังจะเริ่มไปไฟกับพระเจ้าแล้วครับเอาละครับมวยคู่เอกกำลังจะมาแล้วครับและแล้วเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับ ผมหยอกครับเอาละครับไปดูกันเลยไซตามะเนี่ยได้ตั้งท่าพร้อมที่จะกระโดดกลับไปหาพระเจ้าแล้วครับและหลังจากนั้นเขาก็กระโดดไปหาพระเจ้าด้วยความเร็วครับไซตามะเนี่ยเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วครับผ่านจีนอตไปส่วนตัวของพระเจ้าเองครับก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเขาด้วยความรวดเร็วและพระเจ้าก็ยกมือขึ้นครับพร้อมกับยิงลำแสงเข้าไปใส่ไซตามะแต่ไซตามะก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายครับไซตามะเนี่ยกระโดดหลบลงมาที่พื้นและหลังจากนั้นไซตามะก็เริ่มตั้งท่าของตัวเองครับและไซตามะก็ต่อยไปที่พระเจ้าแบบเต็มครับเหมือนกับโกรธอะไรมันเลยและพร้อมกับพูดไปว่าต้องกลับไปเล่นให้ถึงเลเวล80ตั้งแต่ต้นเลยเหรอเนี่ยเรียกได้ว่าขณะที่ต่อยไปเนี่ยจิตใจของไซตามะเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องเกมทั้งนั้นเลยครับแรงต่อยของไซตามะครับทำให้พระเจ้าเนี่ยกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยครับสูงมากๆเลยแต่พระเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรครับรับแรงกระแทกของไซตามะรับแรงหมัดของไซตามะได้เลยนี่และหลังจากนั้นครับไซตามะก็กระโดดขึ้นไปอย่างท้องฟ้าฟูและหลังจากนั้นไซตามะก็กระโดดขึ้นมาเหนือพระเจ้านั่นเองครับส่วนพระเจ้าเนี่ยเมื่อเห็นไซตามะแล้วก็ไม่ได้รอช้าครับเริ่มทำการโจมตีสวนกลับใส่ไซตามะอันที่หน้าของพระเจ้าตอนนี้มีรูโหว่ครับในหน้าของพระเจ้ามีการรวมของลำแสงอะไรสักอย่างนึงครับบนหัวของพระเจ้านั่นเองและหลังจากนั้นลำแสงนั้นก็พุ่งตรงใส่ไซตามะครับเป็นแสงขนาดใหญ่มากๆเลยส่วนตัวของไซตามะเองครับก็ไม่ได้สนใจพุ่งตรงใส่พระเจ้าอันทีครับลำแสงของพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรไซตามะได้ครับถ้าไม่ตายมัดแบบซีเรียสหมัดแบบซีเรียสของไซตามะครับต่อยพระเจ้าลงไปแบบเต็มๆเลยพระเจ้าได้รับแรงกระแทกแบบมหาศาลเลยครับและเราก็จะเห็นภาพมุมกว้างของโลกครับโลกมันจะไม่พังเพราะพระเจ้าครับมันจะพังเพราะไซตามะนี่แหละครับส่วนไซตามะครับที่ต่อยพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินแบบเท่ๆไปหาพระเจ้าครับชุดของเขาขาดนิดหน่อยครับในระหว่างที่เดินไปครับไซตามะก็เหลือไปเห็นกาโร่และเอฟฟี่ครับตอนนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนตัวของชีต้าเอฟฟี่ที่ยังมีสติอยู่ครับถึงกับอึ้งเลยกับสิ่งที่ไซตามะทำครับไซตามะก็หันมาพูดกับชีต้าเอฟฟี่ครับว่าไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เผื่อใช้แรงไปนิดหน่อยนะโอ๊ยไม่นิดหน่อยแหละครับคุณไซตามะและชีต้าเอฟฟี่ก็พูดกับไซตามะครับว่าไม่เป็นไรค่ะในระหว่างที่ไซตามะกำลังเผลอและกำลังพูดคุยอยู่กับชีต้าเอฟฟี่นั้นพระเจ้าที่ยังไม่ตายก็เริ่มโจมตีใส่ไซตามะใหม่อีกรอบนึงครับเมื่อเอฟฟี่ได้เห็นดังนั้นก็รีบตะโกนบอกไซตามะทันทีครับระวังข้างหลังค่ะแต่ดูเหมือนว่าการตะโกนของเธอไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นครับไซตามะโดนโจมตีไปแบบเต็มๆในจังหวะที่ไซตามะไม่ทันจะตั้งตัวครับ
ทัดเจ้าที่โดนหมัดเอาจริงของไซตามะแต่ยังไม่ตายนะก็ลอบกัดไซตามะด้วยการตบไซตามะไปทีนึงและหลังจากนั้นพัดเจ้าก็ฟื้นคืนขึ้นมาอีกรอบครับทางด้านชีต้าเอฟฟี่ที่เห็นไซตามะเนี่ยโดนอัดต่อหน้าต่อตาเธอตกใจมากๆและหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้โดนไปขนาดนั้นอ่ะมันยังไม่ตายอีกเลยนี่ส่วนจีนอตครับเมื่อเห็นอาจารย์ของตัวเองโดนอัดทีเผลอนั่นเองจีนอตก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็พูดออกมาว่าอาจารย์ส่วนตัวของพระเจ้าที่ฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อเห็นพลังของไซตามะก็ถึงกับอึ้งเช่นเดียวกันครับแล้วก็พูดออกไปว่าช่างเป็นตัวตนของสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอะไรขนาดเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามแม้แต่หลุมดำก็ยังไม่สามารถที่จะสังหารพระเจ้าได้หลังจากที่พระเจ้าพูดจบพระเจ้าก็สร้างลูกบอลไฟจำนวนมากจำนวนมหาศาลเลยหลังจากนั้นพระเจ้าก็ไม่รอช้าอัดไซตามะอีกรอบหนึ่งครับอัดซ้ำเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้ไซตามะเนี่ยกระเด็นลงไปยังพื้นใต้โลกเลยครับส่วนชีต้าเอฟฟี่เนี่ยถึงกับแสบตาเลยครับเพราะว่าลูกบอลไฟที่มีจำนวนมหาศาลในการโจมตีไซตามะครั้งนี้มันทำให้เกิดแสงที่เปล่งประกายจ้าออกมาครับแสบตามากๆเลยส่วนตัวของไซตามะครับที่โดนอัดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกร่างของเขาก็โดนผลักให้ลึกลงไปยังใต้โลกครับตอนนี้ไซตามะมีสีหน้าที่มีน้ำหัวขึ้นมาครับในจังหวะที่ร่างของไซตามะครับโดนผลักเข้าไปยังใต้โลกลึกลงไปทำให้เสื้อผ้าของไซตามะเนี่ยเริ่มขาดครับเสื้อผ้าขาดก็ได้นะนึกว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ทนทานมากกว่านี้ซะอีกร่างของไซตามะยังกระเด็นลงไปยังใต้โลกลึกลงไปยังไม่มีการหยุดยั้งครับและหลังจากนั้นไซตามะก็กระเด็นมาโดนสิ่งหนึ่งครับนั่นคือคริสตัลนั่นเองไซตามะมาถึงจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างท่ามกลางของเหลวและก็ของแข็งนั่นเองครับอยู่กึ่งกลางระหว่างแกนโลกกับเปลือกโลกครับผมสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเห็นณตอนนี้นั่นก็คือเสื้อผ้าของพี่ไซตามะกำลังเริ่มไหม้และขาดออกครับตอนนี้พี่ไซตามะเนี่ยโชว์ซิกแพคและกำลังจะโป้แล้วนั่นเองครับและยังมีคำบรรยายบอกถึงจุดที่ไซตามะมาถึงนั่นเองครับแมนเทนฟอร์ท่ามคริสตัลใต้พื้นพิภพลึกลงมา 1,850 กิโลเมตรมีอุณหภูมิที่สูงมาก 3,000 ถึง 4,000 องศาเซลเซียสโอ้โหอุณหภูมิขนาดนี้ครับคนธรรมดาไม่สามารถจะทนไหวอยู่แล้วครับแต่ความร้อนขนาดนี้ไม่สามารถทำอะไรพี่ไซตามะได้เลยครับและหลังจากนั้นไซตามะก็คิดกับตัวเองครับว่าก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ฉันยังไปไม่ถึงแกนโลกว่าแต่ว่าฉันน่ะคงต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วสินะคงต้องซื้อจริงๆล่ะครับคุณไซตามะและหลังจากนั้นไซตามะก็หลับตาลงและเอามือของตัวเองครับมาลูบหัวเล่นแล้วก็คิดในใจต่อครับว่าฉันควรจะเพิ่มความจริงจังมากขึ้นอีกสักหน่อยนะหลังจากที่พระเจ้าอัดไซตามะซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถปิดชีพไซตามะได้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยืนมองผลงานนั่นเองครับเรียกว่าลอยอยู่ก็ได้ครับส่วนชีตาเอฟฟี่ก็ถึงกับอึ้งเลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วส่วนจีนอตตอนนี้ก็ได้แค่นอนอยู่กับพื้นครับเพราะว่ากลายเป็นเศษเหล็กเรียบร้อยส่วนกาโล่ผมไม่รู้ครับว่าเขาหมดกำลังใจในการต่อสู้หรือยังภาพหลังจากนั้นครับเมื่อพระเจ้าเนี่ยมีความมั่นใจว่าจัดการกับ4คนที่มาต่อกรกับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็พูดออกมาว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเพียง4ตัวเท่านั้นลิอาจจะมาต่อกรกับข้ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางใดเลยที่จะมาทำลายข้าได้ท่ามกลางสรรพสิ่งยังมีพระเจ้าที่ยังสูงศักดิ์ยิ่งกว่านี้อีกทรงพลังเกินกว่าที่พวกแกจะสามารถยั่งถึงได้สำหรับพระองค์แล้วพวกแกก็เป็นได้เพียงแค่เศษฝุ่นแล้วก็จะมีภาพของกาแล็กซี่ครับแล้วก็จะมีข้อความเล็กๆครับนั่นก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและยังมีข้อความใหญ่ครับที่อธิบายไว้ว่าIC1101 เป็นที่รู้จักกันในนามของกาแล็กซี่ที่เหนือกว่าและภาพครับก็จะค่อยๆซูมให้เห็นกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่ครับแล้วก็กาแล็กซี่ทางช่องเผือกก็จะอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้กาแล็กซี่ที่เราเห็นนะตอนนี้มันก็จะมีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเรานับไม่ถ้วนเลยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราก็แทบจะไม่เห็นเลยครับการซูมภาพออกมาอย่างไกลแบบนี้ครับทำให้เรารู้ว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่มีขนาดใหญ่มหาศาลที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นเพียงเศษฝุ่นหรือส่วนเล็กๆของจักรวาลนี้เท่านั้นครับและภาพก็ซูมออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆห่างไกลออกไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นก็มาถึงจุดที่มันไกลมากๆจนกลายเป็นความมืดมิดครับเมื่อมาถึงจุดนี้ครับจุดที่ห่างไกลมากๆจนกลายเป็นความมืดห่างไกลจนมองไม่เห็นอะไรเลยจุดนี้ก็มีคำอธิบายต่ออีกครับว่า
เหมือนเรากับว่าเจอปีศาจร้ายที่แท้จริงท่ามกลางเงามืดตัดภาพมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าที่จัดการกับไซตามะเรียบร้อยแล้วก็มีปฏิกิริยาบางอย่างเหมือนกับพระองค์กำลังจะทำอะไรบางอย่างครับที่มือของพระเจ้าพระเจ้ากำลังสร้างลูกบอลขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อทำอะไรสักอย่างและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดว่าการทำลายสิ่งมีชีวิตทั้ง3ภพนั้นน่ะมันช่างเป็นอะไรที่ง่ายได้วิธีการก็คือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทั้งหมดย่อยสลายทุกสรรพสิ่งการสลายตัวเพื่อไปสู่เอกภพเดียวตามคำบัญชาของพระเจ้าและภาพก็ซูมมาที่พระเจ้านั่นเองก่อนที่พระเจ้าจะพูดคำสุดท้ายว่าการพิพากษาและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พุ่งลำแสงขึ้นไปยังท้องฟ้าและสร้างหลุมดำขนาดใหญ่ขึ้นมาเหนือโลกนั่นเองครับณตอนนี้พระเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำลายโลกใบนี้คงไม่มีใครอีกแล้วที่จะสามารถมาหยุดยั้งพระเจ้าไว้ได้คงไม่มีแล้วครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ผมน่ะคิดถึงมากๆเลยครับนั่นก็คือฟูบุกิที่รักของผมนั่นเองครับตอนนี้ฟูบุกิกำลังนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็คงบอกได้เลยครับว่าเป็นร้านกาแฟสตามัคครับผมนั่นก็คือในโลกของวันพันแมนนะครับฟูบุกิกำลังอ่านหนังสืออะไรสักอย่างอยู่ครับแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจในการอ่านหนังสือเลยครับเหมือนกระวนกระวายคิดถึงใครสักคนอยู่ครับและหลังจากนั้นเธอก็คิดว่าฉันเจอเขาครั้งสุดท้ายตอนไหนนะฉันจะทำอย่างไรดีเพื่อให้เขามาเข้าร่วมกลุ่มบิชาร์ดได้และก็มีเสียงเพลงด้วยครับเธอก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับตึงดึงดึงตึงดึงดึง คุณๆนะครับในระหว่างที่เธอกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นก็มีเมสเซจเข้ามาครับอืมพี่งั้นเหรอและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเมสเซจครับที่มีข้อความเขียนไว้ว่าเฮ้เฮ้ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเหรอเป็นข้อความจากพี่สาวนั่นเองครับและภาพก็ตัดมาที่ทัตสึมากิพี่สาวของฟูบุกินั่นเองครับหลังจากที่เธอส่งเมสเซจให้กับน้องสาวเธอก็ยังคิดในใจต่ออีกครับด้วยความกังวลนั่นเองฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะและเธอฟูบุกิเธอก็ชอบทำให้ฉันไม่สบายใจด้วยล่ะสิแม่ภาพตอนนี้ทัตสึมากินี่โคตรจะน่ารักเลยครับดูเหมือนว่าทัตสึมากิจะเครียดเอามากๆเลยครับหลังจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นมากันอย่างน่ารักเหมือนเดิมครับและเธอก็ยังบ่นกับตัวเองต่อไปครับว่าการที่จะต้องมาเฝ้ามองเธอเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อเลยนะมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ถ้าหากเราได้ไปเดินเล่นสักหน่อยแต่ในระหว่างนั้นครับมือของทัตสึมากิก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างมือของเธอเริ่มจะสลายหายไปครับเธอตกใจเอามากๆและหลังจากนั้นเธอก็อุทานขึ้นมาครับเอ๊ะและภาพตัดมาครับมือของเธอก็เริ่มจะหายไปเรื่อยๆและร่างของเธอก็เริ่มจะหายไปด้วยครับเธอเนี่ยอุทานขึ้นมาอีกรอบนึงครับอะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนทางด้านฟูบุกิที่กำลังพิมพ์ข้อความถึงใครสักคนอยู่ร่างกายของเธอก็เริ่มจะสลายหายไปเช่นเดียวกันครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างกายของที่รักของผมเนี่ยมันหายไปแล้วครับทำให้มือถือของเธอครับหล่นลงมากับพื้นโต๊ะนั่นเองครับและเราก็จะเห็นครับว่ามีข้อความที่พิมพ์ค้างอยู่นั่นเองครับที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จถึงไซตามะนั่นเองครับคุณไซตามะคืนนี้อ้าวแล้วก็ยังพิมพ์ไม่เสร็จครับไม่รู้ว่าฟูบุกิพิมพ์คำว่าคืนนี้และอะไรต่อครับและภาพก็ตัดมาครับณหน้าผาแห่งใดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้เราก็เห็นชายคนหนึ่งครับที่เรารู้จักกันในนามของฮีโร่คลาส S ลำดับที่1บาสนั่นเองครับร่างกายของบาสครับก็เริ่มสลายหายไปไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเลยครับก่อนที่จะสลายหายไปบาสก็ขำครับคุณน่ะกำลังจะเอาชีวิตหมาแก่คนนี้ไปด้วยงั้นเหรอเฮ้ยเล่าขาวก็ดันมาหมดตอนนี้อีกและภาพก็ตัดมาให้เห็นฮีโร่คลาส S คนอื่นๆครับว่ามีร่างกายที่กำลังสลายหายไปเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงวิญญาณที่กำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าของมวลมนุษยชาติในโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่านี่คือจุดจบของมนุษยชาติเลยทีเดียวครับภาพก็ตัดมาที่พระเจ้าครับและในช่วงเวลาอันสิ้นหวังนี้ต่อหน้าของพระเจ้าก็มีเอฟฟี่ซีต้านั่นเองครับพูดไม่ถูกครับซีต้าเอฟฟี่ครับที่ยืนต่อหน้าพระเจ้าตอนนี้นี่จิตใจของผมนี่เริ่มจะสั่นคลอนแล้วครับสวยจริงครับและอีกคนก็คือกาโร่นั่นเองครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ต่างจากมนุษย์ประหลาดเลยเดียวกาโร่กาโร่ยังคิดในใจต่ออีกครับว่าฉันจำเป็นจะต้องหยุดมันให้เร็วที่สุดอะมันจะต้องมีหนทางสิหน้าและหลังจากนั้นกาโร่ก็ตะโกนไปคุยกับชีตาเอฟฟี่ครับนี่แม่สาวน้อยอย่ามัวแต่มายืนรอคนตายสิเธอยังมีหินนั่นอยู่ใช่ไหม
บอกฉันมาเร็วๆเลยว่าจะหยุดมันยังไงเมื่อชีตาเอฟฟี่ได้ยินกาโร่ทักเรื่องหินครับเธอก็เริ่มตั้งสติได้และนึกถึงหินขึ้นมาทันทีครับจริงด้วยฉันลืมของสำคัญขนาดนี้ไปได้ยังไงเนี่ยถ้าเราใช้หินนั่นน่ะส่งมันไปยังก้นบึ้งของจักรวาลน่ะมันอาจจะเป็นหนทางที่ฆ่ามันก็ได้นะในระหว่างนั้นร่างกายของกาโร่ก็เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งนึงครับและเขาก็เดินมาข้างกายของเอฟฟี่ชีตาและเขาก็พูดกับเอฟฟี่ชีตาครับว่าเอาเป็นว่าฉันจะเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจให้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะและชีตาเอฟฟี่ก็ตอบรับไปว่าและหลังจากนั้นกาโร่บุรุษที่เคยมีพลังภัยพิบัติระดับพระเจ้ามาก่อนเขาก็เริ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับเขาวิ่งหาใส่พระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นและเขาก็อัพความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็หายวับไปกับตาครับด้วยความเร็วของกาโร่ก็วิ่งมาถึงหน้าของพระเจ้าด้วยความรวดเร็วครับหลังจากนั้นกาโร่ก็กระโดดขึ้นและใช้มือของตัวเองจิ้มลงไปที่พื้นดินครับและหลังจากนั้นกาโร่ก็ดึงพื้นดินออกมาครับด้วยพละกำลังของกาโร่นะตอนนี้เรียกว่ามหาศาลมากๆเช่นเดียวกันนะครับและกาโร่ก็ดึงพื้นดินขึ้นมาครับเป็นก้อนขนาดใหญ่และตัวกาโร่เองก็ไม่ได้รอช้าครับเขาทุ่มก้อนหินก้อนนี้ใส่พระเจ้าทันทีครับเมื่อกาโร่ใช้พละกำลังอย่างมหาศาลของตัวเองในการขว้างก้อนหินขนาดใหญ่ใส่พระเจ้าพระเจ้าก็หันมาเห็นและก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็ยกมือขึ้นพร้อมกับทำอะไรบางอย่างเมื่อพระเจ้ายกมือของตัวเองขึ้นก็ใช้พลังของตัวเองในการควบคุมก้อนหินก้อนนั้นครับที่เข้ามาหาตัวเองนั่นเองหลังจากนั้นก้อนหินก้อนนี้ก็กลายเป็นรูปแบบหรือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปครับตามความต้องการของพระเจ้านั่นเองมันกำลังแตกกระจายพร้อมกับหมุนวนอะไรแปลกๆผมดูไม่ค่อยออกเลยครับพลังของพระเจ้าที่สามารถควบคุมดั่งใจคิดจริงๆในช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังควบคุมก้อนหินให้แตกกระจายออกกาโร่ก็หาจังหวะในช่วงนั้นครับเข้าไปโจมตีพระเจ้ากาโร่วิ่งรอบวนเข้าไปก่อนและหลังจากนั้นกาโร่ก็เหยียบก้อนหินแต่ละก้อนครับเพื่อกระโดดขึ้นไปหาพระเจ้าและหลังจากที่กาโร่ครับกระโดดขึ้นมาถึงระยะการโจมตีแล้วกาโร่ก็ตั้งท่าและพร้อมจะโจมตีทันทีจาดและหลังจากนั้นกาโร่ก็ใช้กระบวนท่าของตัวเองครับมัดเทพสังหารต่อเนื่องไล่ขีดจำกัดและหลังจากนั้นกาโร่ก็ระดมการโจมตีอย่างต่อเนื่องครับลุยกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวกาโร่เนี่ยเพิ่มการโจมตีเร็วขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้กาโร่ไม่เปิดช่องโหว่ให้พระเจ้าโจมตีสวนกลับเลยครับในช่วงเวลาที่กาโร่กำลังระดมการโจมตีของตัวเองใส่พระเจ้าแบบไม่ยั้งชีใต้เอฟฟี่ที่หาโอกาสในการโจมตีพระเจ้าก็ใช้จังหวะนี้ครับวิ่งเข้าใส่หาพระเจ้าทันทีและเขาก็มองไปที่ด้านบนครับนั่นก็คือกาโร่นั่นเองเขาแอบมองกาโร่เลยเดี๋ยวนี้แอบชอบหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ภาพของกาโร่นั่นก็คือระดมการโจมตีแบบไม่ยั้งแบบไม่หยุดแบบต่อเนื่องแรงขึ้นและเร็วขึ้นครับเมื่อกาโร่โจมตีไปได้สักพักนึงครับเขาก็หยุดการโจมตีทันทีเพื่อดูผลงานของตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าสิ่งที่กาโร่กำลังมองเห็นนั่นก็คือพระเจ้าและหน้าของพระเจ้าเป็นรูโหว่ครับเมื่อกาโร่มองไปที่พระเจ้าสักพักหนึ่งกาโร่ก็คิดในใจครับเอ๊ะอะไรแกน่ะฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยสักนิดเลยเหรอและหลังจากนั้นครับช่องว่างที่เป็นรูโหว่ของพระเจ้านั่นก็เกิดลำแสงขึ้นมาครับเกิดลำแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาบนใบหน้าของพระเจ้าครับกาโร่เนี่ยถึงกับตกใจเลยครับแล้วก็คิดในใจต่ออีกครับว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยไม่ดีแล้วอ่ะรูนี่มันไม่ได้เกิดจากการโจมตีของฉันนี่นามันกำลังเตรียมการโจมตีงั้นเหรอเมื่อกาโร่สัมผัสได้ว่าพระเจ้ากำลังจะโจมตีใส่ตัวเองครั้งยิ่งใหญ่กาโร่ก็เริ่มตั้งสติของตัวเองครับและหลังจากนั้นกาโร่ก็ตั้งกระบวนท่าตั้งรับนั่นเองครับเอาละฉันน่ะจะตั้งมั่นและมุ่งสมาธิไปที่การปรับลมหายใจล้อมรวมพลังจิตและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันและหลังจากนั้นครับพระเจ้าก็เริ่มการโจมตีใส่กาโร่ครับส่วนกาโร่ก็สามารถหลบได้ด้วยสมาธิและความตั้งมั่นของตัวเองครับและกระบวนท่าที่ตัวเองล่ำเรียนมานั่นเองแต่ลำแสงที่พระเจ้าพุ่งออกมาเป็นลำแสงที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยครับถ้าหากโดนเข้าไปเนี่ยอาจจะถึงตายเลยทีเดียวก็ได้นะครับส่วนตัวของกาโร่ที่กระโดดหลบลำแสงของพระเจ้าครับเขาก็กระโดดเหยียบก้อนหินไปมาครับก้อนหินที่ลอยอยู่บนกลางอากาศนั่นเองเพื่อหาโอกาสในการโจมตีครั้งต่อไปครับเมื่อกาโร่เหยียบก้อนหินก้อนนึงครับที่ประจวบเหมาะพอดีกาโร่ก็กระโดดขึ้นไปใส่พระเจ้าทันทีเพื่อจะโจมตีพระเจ้าครับถึงแม้ว่ากาโร่จะกระโดดขึ้นมาด้วยความรวดเร็วครับแต่พระเจ้าก็สามารถตั้งรับไว้ได้ทันครับพระเจ้าใช้มือของตัวเองในการป้องอยู่ระหว่างกาโร่นั่นเองครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าหยุดเวลามิติที่4พลังที่พระเจ้าใช้นี้มันสามารถหยุดเวลาได้ชั่วคราวครับหยุดการโจมตีของกาโร่ได้อย่างอยู่หมัดเลยครับกาโร่ไม่สามารถขยับตัวได้และหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดขึ้นมาว่าในช่วงเวลาเนี้ยแกจะไม่สามารถขยับตัวได้เลยและภาพก็ตัดมาที่ภาพสีดำครับมืดตึ๊บเลยครับ
ภาษาบ้านผมครับและหลังจากนั้นก็มีเสียงของคนคนนึงครับพูดขึ้นมาว่าแผ่นดินไหวงั้นเหรอฉันน่ะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมาถึงที่นี่เลยนะฉันคิดซะแต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะไปถึงผิวโลกสักทีเนี่ยและภาพก็ตัดมาที่ถ้ำคริสตัลแห่งหนึ่งครับใต้ผิวโลกนั่นเองเราไม่บอกก็รู้ครับว่าใครอยู่ที่นี่นั่นก็คือพี่ไสตมะนั่นเองพี่ไสตมะกำลังหลับตาทำสมาธิตัวเองอยู่นั่นเองครับเพื่อที่จะกลับไปสู่ผิวโลกอีกครั้งไปเร็วๆนะพี่ไสตมะสองคนนั้นกำลังแย่แล้วส่วนจีนอตเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงอะไรครับไซตามะเนี่ยยืนทำสมาธิอยู่นานครับสักพักหนึ่งเขาก็ตั้งท่าเหมือนกำลังจะกระโดดครับและหลังจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปอย่างแรงครับทำให้ถ้ำคริสตัลเนี่ยแตกกระจายออกเปียง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 เลยทีเดียวและเขาก็กระโดดขึ้นไปอย่างพื้นผิวโลกนั่นเองครับและภาพก็ตัดมาที่ความมืดอีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะและหลังจากนั้นครับเราก็เห็นฟ้าผ่าลงมาครับเปียงเปียงเปียงและเราก็จะเห็นร่องรอยการต่อสู้ครับเหมือนมีการต่อสู้กันอย่างยาวนานนั่นเองครับภาพที่เราเห็นนะตอนนี้คนที่ยืนอยู่กำลังเดินหน้านั่นก็คือกาโร่ครับแต่สภาพของกาโร่เนี่ยสะบักสะบอมหน้าดูเลยครับและหลังจากนั้นครับพระเจ้าที่อยู่ต่อหน้ากาโร่ก็พูดขึ้นครับโลหิตของเจ้ากำลังหลั่งไหลออกมาอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นจากบาดแผลของเจ้านั่นเองและเจ้าก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้สำหรับร่างกายของเจ้าแล้วกระบวนการแบบฉบับของตัวเองเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาของแกมันได้มาสิ้นสุดณตรงนี้แล้วเมื่อกาโร่ได้ยินพระเจ้าพูดดังนั้นครับกาโร่ก็พูดสวนกลับไปทันทีครับแม่ไม่ว่าแกจะเป็นพระเจ้าหรือเปล่าก็ตามนะเจ้านั่นก็ยังแข็งแกร่งกว่าแกมากรู้หรือเปล่าและก็ช่วยตั้งใจฟังให้ดีด้วยนะก่อนที่แกจะไปสู้กับเจ้านั่นอีกครั้งนึงฉันเองก็จะไม่มีวันถอยหรอกเว้ยแกว่ายังไงนะในช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังคุยอยู่กับกาโร่ครับก็เปิดโอกาสให้ชีตาเอฟฟี่เข้ามาโจมตีพระเจ้าครับในช่วงเวลานั้นชีตาเอฟฟี่ก็กำก้อนหินครับหินมิติเวลาเพื่อจะเคลื่อนย้ายพระเจ้าไปในห้วงของจักรวาลที่อยู่ไกลที่สุดนั่นเองครับชีตาเอฟฟี่กระโดดขึ้นมาและพร้อมกับใช้หินในการพุ่งใส่พระเจ้าและพร้อมตะโกนออกไปว่ารับมันไปซะและหลังจากนั้นเธอก็ใช้หินในการโจมตีพระเจ้าครับและอีกทางด้านนึงครับเพื่อไม่ให้พระเจ้าตั้งหลักในการรับมือชีตาเอฟฟี่กาโร่ก็ใช้กระบวนท่าในการโจมตีพระเจ้าอีกรอบนึงครับมัดเทพสังหารผสานเขี้ยวโจมตีพระเจ้าอย่างเต็มที่เลยครับใส่ไม่ยั้งใส่ไม่หยุดแรงขึ้นและเร็วขึ้นเช่นเดิมครับตอนนี้กาโร่ก็นำเหมือนคนบ้าคลั่งเลยครับตอนนี้พระเจ้าต้องรับมือ2ด้านนั่นเองครับแต่ด้านของกาโร่เนี่ยไม่ว่าจะโจมตีแรงแค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับแรงดาเมจของกาโร่ไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าได้เลยครับอีกทางด้านนึงนั่นก็คือหินเคลื่อนย้ายมิติเพื่อจะเคลื่อนย้ายพระเจ้าไปยังห้วงจักรวาลนั่นเองพระเจ้าก็พูดขึ้นมาว่าโอ้พวกแกมันก็แค่แมงเม่าคิดหรือว่าจะสู้ก็ได้และหลังจากนั้นครับกาโร่ก็จ้องมองไปที่พระเจ้าที่ไม่เป็นอะไรเลยครับส่วนจีต้าเอฟซีเนี่ยชุดสวยจริงๆครับเอ้ยคนละเรื่องนะครับและหลังจากนั้นฉีตาเอฟฟี่กำลังจะดูดพระเจ้าไปอีกห่วงเวลาครับพระเจ้าก็หยุดยั้งหินก้อนนั้นไว้ได้ฉีตาเอฟฟี่ก็พูดขึ้นมาครับว่าไม่จริงนะมันดูดซับพลังงานของหินแห่งการเวลาได้งั้นเหรอภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นพระเจ้าเนี่ยความจริงกำลังจะหายไปแล้วครับแต่ร่างของพระเจ้าก็กลับคืนมาดังเดิมครับเหมือนกับหินแห่งการเวลาไม่สามารถทำอะไรพระเจ้าได้นั่นเองและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดขึ้นมาครับว่าเจ้าคิดจริงๆงั้นเหรอว่าหินแห่งการเวลาก้อนเล็กๆเนี่ยจะสามารถฆ่าพระเจ้าอย่างฆ่าได้จงจำไว้ซะห่วงของการและเวลามันอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือโครงสร้างของเวลาและพื้นที่ของมันครับผมเดี๋ยวจะอธิบายนะครับและก็มีข้อความอธิบายไว้ว่าโครงสร้างของเวลาและพื้นที่เป็นโครงสร้างที่หลากหลายพื้นที่นั้นมีความซับซ้อนของระยะทางระหว่าง2อนุภาคและตลอดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งมีเวลาเป็นของตัวเองจักรวาลนั้นสามารถพูดได้ว่าอะตอมที่สามารถเคลื่อนไหวอยู่นับไม่ถ้วนอะตอมมากมายที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางครับพื้นที่ศูนย์มิติลองนึกภาพไม่มีอะไรเลยครับไม่มีขนาดไม่มีมิติอะไรเลยมันเป็นแค่ตำแหน่งนึงครับนี่ก็คือพื้นที่ศูนย์มิติอันว่างเปล่านั่นเองไม่มีอะไรเลยครับอีกภาพนึงเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นจุดครับแต่มันจะมีเส้นลากผ่านไปหาอีกจุดหนึ่งนั่นเองครับพื้นที่1มิติเป็นการเพิ่มขึ้นมาอีก1จุดครับและมีการเชื่อมต่อเข้าหากันโดยเส้นตรงครับเป็นการสร้างพื้นที่1มิตินั่นเองมันมีแค่ความยาวแต่ไม่มีความกว้างและความลึกครับผมนี่คือพื้นที่1มิตินะ
ภาพตัดมาครับก็จะเป็นการอธิบายพื้นที่2มิตินั่นเองครับพื้นที่2มิติเราจะเห็นจุด2จุดที่แสดงให้เห็นถึงความยาวครับและมีอีก1จุดที่ลากออกไปครับนั่นก็คือความกว้างนั่นเอง2มิติมันจะมีความยาวและความกว้างครับและยังมีคำอธิบายต่อไปอีกครับว่าหากมีสิ่งมีชีวิตในมิตินี้พวกมันจะแบนการใช้ชีวิตของพวกมันจะไม่สามารถรับรู้ถึงการดำรงชีวิตในธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับมีลักษณะที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิต3มิติแต่พวกมันจะดำรงชีวิตในรูปแบบมิติที่แบนของพวกมันเท่านั้นครับแล้วก็จะมีภาพยกตัวอย่างครับพี่ไซตามะฟูบุกิจีน็อตแล้วก็ปุริปุริพิเซเนอร์นั่นเองครับสงสัยพ่อชอบปุริปุริเป็นพิเศษนั่นเองก็จะมีลักษณะที่แบนครับเพราะว่ามีความกว้างและความยาวเท่านั้นยังไม่มีความลึกนะครับและภาพก็ตัดมาอธิบายในลักษณะของ3มิตินั่นเองครับ3มิติก็จะเป็นเส้นเหมือนเส้นเดิมครับนั่นคือเส้น1มิติที่มีความยาว2มิติที่มีความกว้างแต่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนี่มิติ1นั่นก็คือมิติแห่งความลึกนั่นเองครับและยังมีคำอธิบายต่อไปอีกครับว่าพื้นที่3มิติเป็นโลกที่เราอยู่อาศัยนี่เองครับมันมีความยาวความกว้างความลึกสิ่งมีชีวิตที่มีมิติที่ต่ำกว่าจะไม่สามารถรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของมิติที่สูงกว่าครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลก2มิติจะไม่สามารถรับรู้การกระทำของโลก3มิติได้อย่างสมบูรณ์ครับเพราะพวกเขาขาดมโนทัศน์ของ3มิตินั่นเองแอดเริ่มงงแล้วครับและหลังจากนั้นจะมีการอธิบายต่อไปอีกครับว่ามันไม่มีความลึกในโลกของพวกเขานั่นเองในทางกลับกันสิ่งมีชีวิตที่เป็น3มิติสามารถดำรงอยู่ได้ครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิติที่ต่ำกว่าจะไม่สามารถรับรู้มิติที่สูงกว่าครับอย่างไรก็ตามจากระดับมิติที่สูงกว่าสามารถรับรู้มิติที่ต่ำกว่าได้ครับก็จะเห็นภาพนั่นเองครับที่อธิบายว่ามันจะเป็นลูกศรเห็นไหมครับจอตัวดำๆนะครับจะมิติที่อยู่สูงกว่าสามารถมองเห็นมิติที่ต่ำกว่าได้แต่มิติที่ต่ำกว่าเนี่ยไม่สามารถมองเห็นมิติที่อยู่สูงขึ้นไปได้เขาอธิบายแบบนี้นะครับผมก็อธิบายตามเขานั่นแหละครับใครงงหรือเปล่าผมงงครับภาพตัดมาครับก็จะเป็นการอธิบายพื้นที่4มิตินั่นเองครับอธิบายง่ายๆนั่นก็คือพื้นที่ของเส้นเวลาครับเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับระหว่างไซตามะในช่วงเวลาอดีตและไซตามะในช่วงเวลาอนาคตมีระยะเวลาที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่เป็น4มิติเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นระยะเวลาทั้งหมดได้ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกของ3มิตินั้นน่ะจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ของการไหลของเวลาผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปครับงงเว้ยเราก็จะเห็นภาพนะครับไซตามะตอนเด็กและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนได้รับพลังนั่นเองครับผมอธิบายตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับนั่นก็คือมิติที่4หรือคนที่อยู่ในโลกมิติที่4เนี่ยจะสามารถรับรู้ช่วงเวลาทั้งหมดของชีวิต1คนได้เลยครับแต่ถ้าเป็น3มิติเนี่ยจะสามารถดำเนินหรือไหลผ่านในช่วงระยะเวลาชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆจากเด็กจนโตเท่านั้นเองครับโดยที่ไม่รู้อนาคตเลยงงไหมครับคนที่อยู่4มิติเนี่ยจะรู้ทั้งหมดจนตายเลยหรอมั้งเฮ้ยผมละงงครับโอเคครับตัดภาพมาครับหลังจากที่ผมไปกินยาพารามาเรียบร้อยแล้วผมก็มาอธิบายต่อนั่นเองครับภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือรูปของพี่ไซตามะครับแล้วก็มีการม้วนกระดาษนะครับจากจุด2จุดนั่นเองให้มันใกล้กันมากขึ้นครับรูปแบบมิติที่สูงกว่าลดขนาดมิติที่ต่ำกว่านั่นเองครับในกรณีที่ไซตามะ2มิติปรากฏอยู่ในระนาบกระดาษสีขาวจากจุด A ไปถึงจุด B วิธีการที่เร็วที่สุดนั่นก็คือการเดินจากจุด A ถึงจุด B ในสายฝั่งตรงข้ามของระบบสามในฝั่งตรงข้ามของตัวในฝั่งตรงข้ามของ3มิติจะบ้าตายเอาเป็นว่าผมอธิบายตามผมเข้าใจอีกแล้วครับนั่นก็คือการเดินทางถ้าหากเดินทางตามกระดาษครับจากจุด A ไปหาจุด B เนี่ยจากเส้นตรงเส้นระนาบตรงๆเลยเนี่ยจะทำให้การเดินทางเนี่ยไกลมากๆเลยแต่ถ้าหากเราม้วนกระดาษขึ้นมาครับให้จุด2จุดเนี่ยนะครับไปอยู่ใกล้กันเนี่ยการเดินทางจากจุด A ไปหาจุด B จากฟางจากทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะถึงได้เร็วมากกว่าครับในลักษณะของการม้วนกระดาษแบบนี้ครับหรือการเดินทางแบบย่อแบบเนี้ยก็เ
าเป็นที่ประจักษ์แล้วในจักรวาลครับการเดินทางที่แตกต่างจากพื้นที่3มิติครับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาด3มิติสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่เป็น4มิติได้สำหรับพื้นที่สถานที่ใดที่1ครับการอธิบายแบบนี้กำลังจะแสดงให้เห็นว่าเวลาสามารถย่อได้นั่นเองครับสามารถกระโดดข้ามช่วงเวลาได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็น3มิติจะไม่สามารถกระโดดข้ามช่วงเวลาได้จะต้องเรียงไปตามไทม์ไลน์ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนเป็น4มิติจะสามารถข้ามช่วงเวลาได้นั่นเองครับและภาพก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นภาพที่เป็นมิติที่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วมีคำอธิบายต่อไปอีกครับว่าสิ่งนี้สามารถขยายได้ถึง5 6หรือเว้นระยะห่างที่สูงขึ้นเป็นระยะโดยเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมเป็นแก่นของเวลาที่มีความเป็นไปได้ของการข้ามมิตินักวิทยาศาสตร์ของโลกมีความเชื่อว่ามิติมีมากถึง11มิติในจักรวาลแต่อย่างไรก็ตามในส่วนลึกของจักรวาลในมุมย่อด้านมืดกว่าความอย่างรู้ของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่มีมิติที่สูงกว่าเราอีกนะครับมีความสามารถในการโค้งงอจักรวาลและฮุกสรรพสิ่งของมันเมื่อใครฟังมาถึงตอนนี้ครับถ้าไม่งงผมงงครับและพวกเรากำลังจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปได้ยังไงเนี่ยเรากำลังดูวันพันแมนอยู่กลับกลับมาที่การต่อสู้ของพระเจ้าและชีตาเอฟฟี่และกาโลครับภาพที่เราเห็นนะตอนนี้เหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังย้อนเวลาไปในช่วงเวลาที่ชีตาเอฟฟี่กำลังจะโจมตีตัวเองนั่นเองครับเพื่อตั้งรับและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ตั้งหลักและโจมตีใส่ชีตาเอฟฟี่ก่อนที่เธอจะใช้หินในการโจมตีเขาครับพระเจ้าใช้มือของตัวเองครับประกบเข้าหากันเพื่อโจมตีนั่นเองสร้างทุกชีวิตเพื่อเกิดใหม่ทุกชีวิตและแกก็จะได้รับรู้ถึงความตายผู้แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนี่คือชะตากรรมของจักรวาลเมื่อชีตาเอฟฟี่ได้รับแรงกระแทกจากการโจมตีของพระเจ้าเธอก็สลบทันทีครับและลอยล่วงลงมาจากบนฟ้านั่นเองกาโลเมื่อเห็นดังนั้นกาโลก็รีบเข้าไปช่วยครับด้วยความเร็วของกาโลณตอนนี้มาทันนั่นเองครับมาช่วยได้อย่างเฉียวเฉียดครับก่อนที่ชีตาเอฟฟี่จะหล่นลงถึงพื้นครับตอนนี้ชีตาเอฟฟี่ก่อนที่จะสลบก็มองหน้ากาโลครับหน้าตาของเธอช่างน่ารักอะไรเช่นนี้และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ยังพูดต่ออีกครับว่าเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่อ่อนแอกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเมื่อกาโลช่วยชีตาเอฟฟี่ได้สำเร็จแล้วกาโลก็รู้สึกโกรธแค้นพระเจ้าอย่างเต็มๆครับแล้วก็พูดออกมาว่าแกมีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นกับกาโลครับร่างกายของกาโลเนี่ยเกิดการรักษาตัวขึ้นอย่างรวดเร็วครับแผลที่มีก็หายไปครับร่างกายของกาโลเกิดออร่าขึ้นมาอย่างรุนแรงตอนนี้วิวัฒนาการของกาโลกลับมาอีกครั้งหนึ่งพลังของกาโลเริ่มฟื้นตัวอย่างมากเลยครับเหมือนกับเขามีพลังเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปและกาโลก็ยังพูดต่อครับว่าเหตุผลของแกมีเพียงแค่การทำลายล้างคนเท่านั้นเหรอเพราะอะไรนั่นเหรอธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งมีชีวิตสร้างเฉพาะความหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทำไมงั้นเหรอสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นและก็ดับไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกระบวนการบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของจักรวาลเท่านั้นการสะสมของบานประตูจำนวนมากเพื่อน้อมก้าวน้อมผวายให้กับมิติที่สูงกว่ากระบวนการรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดขององค์ประกอบอัตตพิภพอันกว้างใหญ่เนี่ยจนกว่าจะสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายพระเจ้าคือตัวแปรสำหรับการทำลายล้างมหึมาในครั้งนี้ผู้สำเร็จโทษพระเจ้าเป็นภัยพิบัติระดับจักรวาลในการจัดการทุกสรรพสิ่งภาพตัดมาหน้าใต้โลก128กิโลเมตรใต้พื้นพิภพนั่นเองครับเราก็จะเห็นคนคนหนึ่งครับกำลังต่อยย้ำเพื่อเปิดทางจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลกนั่นเองครับเป็นการต่อยที่รวดเร็วและรุนแรงมากๆเลยนี่คือพี่ไสตมะครับต้องออกแรงให้มันพอดีเพื่อทำลายชั้นหินน่ะชั้นคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงอ่ะเพื่อกลับขึ้นสู่พื้นผิวโลกนะภาพตัดมาบนชั้นผิวโลกนานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบเนี่ยเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรหรอกข้าจะโจมตีเพียงครั้งเดียวใส่แกและดาวเคราะห์ดวงนี้อ้อเหรอฉันเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างแกซะด้วยสิตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอ่ะฉันจะไม่มีวันยอมแพ้วะอยากจัดเดียวก็จัดมันเลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวแกจะได้รู้และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็สาวหมัดเข้าหากันครับและภาพที่เราเห็นนั่นก็คือแรงปะทะมหาศาลของระหว่างสองคนนี้
หลังจากที่กาโร่และพระเจ้าได้พูดท้าทายกันเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็สาวหมัดใส่กันทันทีหมัดของพระเจ้ามันรุนแรงมากๆเลยทำให้กาโร่เนี่ยรับการโจมตีหรือดาเมจของพระเจ้าเนี่ยไม่ไหวครับลำแสงจากแรงกระแทกของพระเจ้าตอนนี้มันยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยพละกำลังและแรงมันมหาศาลแทบจะทำลายดวงดาวไปเลยครับเราก็จะเห็นดวงดาวที่เป็นดาวโลกของเรานี่เองแทบจะแหว่งไปครึ่งหนึ่งเลยครับตอนนี้แรงมันมหาศาลอะไรจะขนาดนี้ครับกาโร่รับมือไม่ไหวแล้วและเราก็จะเห็นกาโร่ตอนนี้ร่างของเขากำลังจะแตกสลายครับตอนนี้ร่างของเขาก็สะบักสะบอมและเขาก็ทรุดตัวลงครับกาโร่ได้มองไปบนท้องฟ้าและภาพที่กาโร่เห็นมันก็เลือนลางกลายเป็นสีขาวนั่นเองเราก็จะเห็นภาพของกาโร่ณตอนนี้กำลังจ้องมองดูอะไรบางอย่างครับภาพตัดมาเราก็จะเห็นหน้ากากหวานและเหล่าฮีโร่ห้อมล้อมกาโร่อยู่นั่นเองนี่ก็คือภาพเรื่องราวในอดีตที่กาโร่เคยผ่านมาแล้วครับเป็นภาพในอดีตหลังจากที่กาโร่ได้พ่ายแพ้กับไซตามะและกำลังจะถูกตัดสินจากเหล่าฮีโร่นั่นเองครับเสียงแรกที่กาโร่ได้ยินนั่นคือเสียงของไซตามะกำลังพูดคุยอยู่กับเหล่าฮีโร่ครับการที่เขาขอความวุ่นวายอ่ะมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่จะฆ่าใครสักคนนี่เมื่อไซตามะพูดจบหน้ากากหวานก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีครับเฮ้ยเฮ้ยแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอที่กาโร่มันจะกลับมาล่าฮีโร่อีกครั้งอ่ะเขาจะต้องโดนประหารในระหว่างที่กาโร่กำลังฟังการพูดคุยกันระหว่างไซตามะและหน้ากากหวานอยู่นั้นก็มีเสียงปริศนาขึ้นมาครับเจ้าลูกศิษย์งี่เง่าและหลังจากนั้นกาโร่ก็หันไปมองภาพที่เขาเห็นณตอนนี้นี่ก็คือซิลเวอร์แฟงอาจารย์ของเขานั่นเองครับที่โผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นกาโร่ก็ได้จ้องมองไปที่มือของตัวเองครับและคิดในใจฉันกำลังจะตายใช่ไหมเนี่ยนี่มันคือความฝันใช่หรือเปล่านะทุกอย่างตอนนี้มันก็แค่ความฝันนั่นเหรอภาพตัดมาเราก็ยังเห็นกาโร่อยู่ท่ามกลางเหล่าฮีโร่ครับตอนนี้กาโร่ไม่ได้สนใจคำพูดของเหล่าฮีโร่เลยกาโร่ยังคิดกับตัวเองต่ออีกครับว่าหรือว่าเนี่ยมันเป็นพลังรูปแบบหนึ่งของพระเจ้าอ่ะคิดย้อนกลับไปแล้วอ่ะฉันน่ะได้ทำสิ่งแปลกๆบางอย่างฉันนี่มันเป็นคนโง่เง่าเอามากๆเลยนะฉันขยับตัวไม่ได้แล้วฉันควรจะยอมแพ้ในช่วงเวลาที่กาโร่กำลังจะพ่ายแพ้และกำลังสิ้นหวังกาโร่ก็ได้ยินเสียงใครบางคนดังขึ้นมาครับโอ้หยุดนะครับหยุดนะอย่าฆ่าคุณลุงนะครับอย่าฆ่าคุณลุงนะอู้เสียงที่กาโร่ได้ยินนั่นคือเสียงของทาไลโอที่วิ่งออกมาจากที่ซ่อนเขารวบรวมความกล้าเพื่อมาปกป้องกาโร่ครับกาโร่ได้หันไปตามเสียงภาพที่เขาเห็นอย่างแรกนั่นก็คือภาพของทาไลโอกำลังร้องไห้อยู่ต่อหน้าเขานั่นเองและทาไลโอก็ตะโกนกึกก้องไปพร้อมกับการร้องไห้ครับเขารวบรวมความกล้าและพูดออกไปโอ้ไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเลยคุณลุงช่วยชีวิตผมไว้เขาคือฮีโร่คุณลุงจะตายไม่ได้ครับคุณลุงห้ามตายนะผมไม่อยากให้คุณลุงตายกาโร่ได้เห็นดังนั้นเขาถึงกับอึ้งเลยครับเพราะทาเลโอเป็นเด็กที่ขี้ขาดและโดนรังแกอยู่เสมอนี่คือความกล้าของทาเลโอที่จะปกป้องกาโร่นั่นเองทาเลโอได้แต่ร้องไห้ส่วนกาโร่ก็พูดปลอบใจครับ อย่าร้องไห้สิเข้มแข็งหน่อยโลกใบนี้มันโหดร้ายนะไม่มีใครที่จะช่วยนายให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยนายเข้าใจไหมเนี่ยกาโร่พูดพร้อมกับหลั่งน้ำตาออกมาครับขอบทาเลโอได้ตอบกาโร่ไปด้วยเสียงสะอื้นครับผมและหลังจากนั้นหยดน้ำตาจากฟ้ามันก็ไหลลินลงมาครับภาพตัดมาเราก็จะเห็นเม็ดฝนกำลังหยดลงมาจากท้องฟ้าทีละหยด2หยดครับทาเลโอก็พูดขึ้นมาว่าฝนเริ่มตกแล้วณตอนนี้กาโร่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับได้แค่คิดในใจถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ฉันยังจำไอ้เด็กเวรนั้นได้ดีอย่างไรก็ตามนายคือความทรงจำที่คอยช่วยเหลือฉันด้วยดีเสมอมาและหลังจากที่ทาเลโอได้เห็นกาโร่กำลังตัวสั่นครับทาเลโอก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อคุณลุงครับคุณลุงกำลังหนาวใช่ไหมและหลังจากนั้นทาเลโอก็ถอดเสื้อของตัวเองครับออกมาส่วนกาโร่ก็ยังคิดต่อไปครับ
ไม่ต้องห่วงนะฉันจะคอยปกป้องนายถึงแม้ว่าฉันจะตายไปแล้วก็ตามฉันให้สัญญาภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือทาเลโอกำลังถอดเสื้อของตัวเองและไปคลุมให้กาโลครับเพราะคิดว่ากาโลกำลังหนาวนี่ครับภาพที่เราเห็นณตอนนี้เป็นภาพอันสุดซึ้งและภาพที่น่าจะเศร้าใจที่สุดในเรื่องนี้กาโลหมดแรงและหมดสติล้มลงไปส่วนทาเลโอก็ได้แต่มองกาโลหมดสติไปครับคุณลุงครับและสายฝนก็ตกกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆภาพที่เราเห็นณตอนนี้คือกาโลกกำลังนอนอยู่กับพื้นท่ามกลางสายฝนท่ามกลางสายฝนเราก็ได้ยินแค่เสียงของทาเลโอที่เรียกให้กาโลฟื้นขึ้นมาครับแต่มันไม่เป็นผลคุณลุงครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงฟื้นสิครับคุณลุงตอนนี้เสียงของทาเลโอดังอยู่คนเดียวครับเพราะหวังว่ากาโลจะฟื้นจากการเรียกของตัวเองนั่นเองครับและก่อนที่กาโลกำลังจะสิ้นลมหายใจกาโลได้คิดเป็นครั้งสุดท้ายลาก่อนขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจส่วนผมก็เริ่มรำคาญเสียงของทาเลโอแล้วครับผมกำลังเศร้าใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ภาพตัดมาที่พระเจ้ากำลังมองร่างของกาโลที่สิ้นลมหายใจไปแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนั่นเองครับภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือเท้าของเขากำลังเดินย่างก้าวไปหาพระเจ้าและกำปั้นของเขากำลังกำแน่นเหมือนกับโกรธอะไรมาสักอย่างหนึ่งครับภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นคือพี่ไสยตมะตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วหลังจากที่พระเจ้าตบพี่ไสยตมะจมดินไปยังใต้โลกลึกเกิน 1,800 ตอนนี้เขากลับมาแล้วเพื่อจะเอาคืนนั่นเองครับเพราะว่าพระเจ้าเล่นทีเผลอทำให้ไสยตมะไม่ทันจะตั้งตัวตอนนี้ไสยตมะกำลังขึ้นมาและจ้องหน้าพระเจ้าอยู่เห็นหน้าของไสยตมะณตอนนี้แล้วผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพระเจ้ามากๆเลยครับหลังจากนี้จะโดนอะไรบ้างเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบั๊กตอนนี้ไสยตมะกำลังตั้งหลักเพื่อจะต่อสู้นั่นเองครับไสยตมะเดินเข้าไปและหลังจากนั้นไสยตมะก็กระโดดขึ้นไปเพื่อจะโจมตีพระเจ้าเมื่อไสยตมะกระโดดขึ้นมาถึงบริเวณหัวของพระเจ้าไสยตมะก็เริ่มทำการโจมตีทันทีครับด้วยการต่อยพระเจ้าไปเต็มๆการต่อยของไสยตมะในครั้งนี้ทำให้พระเจ้าหัวจมดินเลยทีเดียวครับไสยตมะเนี่ยต่อยเข้าไปอย่างแรงมากๆภาพในมุมกว้างของโลกนะตอนนี้เหมือนกับอุบกาบาตกระแทกโลกเลยทีเดียวครับแรงหมัดของไสยตมะมันหนักหน่วงซะเหลือเกินหลังจากนั้นเมื่อไสยตมะโจมตีพระเจ้าไป1หมัดไสยตมะก็กระโดดออกมาและพร้อมจะโจมตีใหม่อีกรอบนึงครับไสยตมะกระโดดถอยหลังมายังจุดๆนึงครับและหลังจากนั้นเขาก็พุ่งตรงและไปต่อยใส่พระเจ้าแบบเต็มพระเจ้าเนี่ยได้รับแรงกระแทกของไสยตมะก็กระเด็นถอยออกไปครับ100เมตร200เมตร 1,000 กิโลเมตรยังไม่หยุดครับแรงกระแทกมันมหาศาลมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นพระเจ้ากระเด็นออกไปนอกโลกเลยทีเดียวครับนอกโลกนอกระบบสุริยะและตอนนี้กำลังกระเด็นออกไปกระเด็นมาจนชนกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งครับแบบเต็มๆดาวเคราะห์ดวงนี้แทบจะแตกเลยครับแต่ก็สามารถหยุดยั้งแรงกระแทกที่ไสยตมะต่อยพระเจ้ามาหยุดที่ตรงนี้ครับภาพความเสียหายณดวงดาวดวงนี้ตอนนี้มันแทบจะพังไปเลยครับเกิดหลุมขนาดใหญ่และหลังจากนั้นพระเจ้าจะเป็นอย่างไรนะฝุ่นตลบอบอวนไปเลยครับและเราก็จะเห็นฝุ่นเริ่มจางลงภาพที่เห็นณตอนนี้คือพระเจ้ากำลังฟื้นคืนขึ้นมาครับสภาพของพระเจ้าเหมือนกับว่าไม่ได้รับการโจมตีใดๆเลยนี่หมัดของไสยตมะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้เลยเหรอนี่หลังจากที่ไสยตมะอัดพระเจ้ามายังดาวเคราะห์ดวงหนึ่งครับกระเด็นมาไกลมากๆเลยแต่ก็หยุดอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงนี้หลังจากนั้นพระเจ้าก็ตั้งหลักได้ครับและพระเจ้าก็เหมือนกับกำลังจะทำอะไรสักอย่างนึงณตอนนี้พระเจ้ากำลังแยกส่วนประกอบของจักรวาลออกมาอย่างมากมายหลังจากผ่านกระบวนการของการสลายตัวและปรับโครงสร้างพระเจ้าได้สร้างเกาะขึ้นมาใหม่ที่ทนทานกว่าเดิมองค์ประกอบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนภาพที่เราเห็นนะตอนนี้ครับร่างกายและผิวหนังของพระเจ้าผมเรียกผิวหนังแล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูก
หลังจากนั้นร่างกายและผิวหนังของพระเจ้าครับก็มีการปรับโครงสร้างใหม่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับรูปแบบเก่าที่ดูจะเปราะบางเนี่ยมันหายไปและหลังจากนั้นก็เกิดการสร้างเกาะขึ้นมาใหม่ครับโคตรเท่เลยเมื่อพระเจ้าได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายตัวเองเรียบร้อยแล้วดูค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็เหมือนกับมีการฉายแสงขึ้นมาครับและต่อหน้าของพระเจ้านั่นก็คือระบบสุริยะที่เราอยู่นี่เองพระเจ้ากำลังค้นหาอะไรสักอย่างครับผมการค้นหาของพระเจ้าใช้เวลาไม่นานครับหลังจากนั้นเหมือนกับพระเจ้ากำลังเจออะไรสักอย่างที่ตัวเองต้องการจะหาแล้วมีข้อความต่ออีกครับว่าด้วยพลังของพระองค์พระเจ้าเสาะแสวงหาตำแหน่งของไซตามะในจักรวาลพระเจ้าทรงรับรู้ว่าในครั้งนี้ว่าฝ่ายตรงข้ามของพระองค์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมดาเมื่อพระเจ้าได้เห็นตำแหน่งของไซตามะเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็เกิดระเบิดพลังขึ้นมาครับเหมือนกับพลังที่มีแต่ความโกรธและความเกี้ยวกาดนั่นเองจนสามารถสังเกตได้เลยว่าบริเวณนั้นมันเกิดการแตกกระจายออกมาอย่างกับระเบิดเลยทีเดียวครับตอนนี้พระเจ้ากำลังเกี้ยวกาดหวังจะล้างแค้นไซตามะที่อาจตัวเองมาไกลถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลมากๆเลยครับตอนนี้เอาจริงกันแล้วนะทั้งสองฝ่ายหลังจากที่พระเจ้าระเบิดพลังไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็พูดออกมาครับว่าเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตสามมิติถึงได้มีพลังแข็งแกร่งขนาดนี้และภาพอีกภาพนึงเราก็จะเห็นไซตามะกำลังมองอะไรสักอย่างนึงครับและหลังจากนั้นเขาก็หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งที่ตกอยู่ต่อหน้าเขาครับเมื่อไซตามะหยิบมันขึ้นมาดูเขาก็มองครับและพยายามนึกว่าเคยเห็นที่ไหนกันนะไซตามะนี่จำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับและหลังจากนั้นไซตามะก็นึกในใจครับฉันเคยเห็นมันที่ไหนนะมันใช่หินของผู้หญิงที่เหมือนแมวคนนั้นหรือเปล่านะเจ้ายักษ์ตัวนั้นน่ะที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านั่นน่ะแข็งแกร่งไม่เบาเลยนะบรรยากาศมันดูแปลกไปยังไงไม่รู้สิว่าแต่ตอนนี้ชีนอตอยู่ไหนนะและหลังจากนั้นไซตามะก็เก็บก้อนหินไว้ในกระเป๋าครับไว้ในกระเป๋ากางเกงแต่เพิ่งมาจากใต้โลกสถานที่ที่มีอุณหภูมิ 3-4,000 องศากางเกงของคุณไซตามะยังอยู่รอดครับหลังจากที่ไซตามะเก็บหินไว้ในกางเกงไซตามะก็มองล่องรอยการต่อสู้ระหว่างเขากับพระเจ้าครับไซตามะมองไปทางด้านหน้าที่อัดพระเจ้าพุ่งตรงไปครับโดยไม่รู้ว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่ตรงไหนแล้วอัดแรงมากๆเลยครับและไซตามะก็คิดต่อไปอีกครับว่าฉันบวกกับเจ้านั่นบนพื้นดินเนี่ยและส่งเคราะห์มันให้หลุดออกไปยังอวกาศฉันคิดว่าฉันประมาทไปนิดหน่อยและหลังจากนั้นไม่นานไซตามะก็รับรู้ถึงอะไรบางอย่างความรู้สึกนี่มันอะไรกันและไซตามะก็มองไปที่บนท้องฟ้าครับมีลำแสงพุ่งตรงมาหาเขานั่นเองภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นพระเจ้าร่างใหม่ครับตอนนี้หน้าเกรงขามและหน้ากลัวขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับในมือของพระเจ้ากำลังถือลูกบอลแสงอยู่ข้างในมีรูปของไซตามะครับตอนนี้พระเจ้ากำลังจะทำอะไรกันนะและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดขึ้นมาครับว่าจงมาหาข้าสิ่งมีชีวิตกระจ่อยลอยเมื่อพูดเสร็จพระเจ้าก็กำมือครับแน่นเลยทีเดียวทำให้ลูกบอลแสงมันหายไปครับตอนนี้พระเจ้าเหมือนกับโกรธมากๆเลยหวังที่จะเจอไซตามะและอัดไซตามะให้รู้ว่าใครเป็นใครครับอีกทางด้านหนึ่งนั่นก็คือโลกครับจุดที่ไซตามะกำลังยืนอยู่ไซตามะก็รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าไซตามะถูกดึงเข้าไปในลำแสงครับและไซตามะก็หายวับไปกับตาครับทิ้งไว้เพียงหลุมขนาดใหญ่ณจุดที่ไซตามะยืนอยู่ในชั่วพริบตาเดียวก็มีลำแสงขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นไซตามะเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่เขากำลังถูกดึงโดยพลังของพระเจ้าเราก็จะเห็นลำแสงที่พุ่งออกมาจากโลกครับอีกภาพหนึ่งพระเจ้ากำลังรอการมาของไซตามะนั่นเองตามกฎของการรักษาพลังงานรูปแบบของพลังงานเป็นสิ่งที่รักษาได้แต่ปริมาณจะคงที่สม่ำเสมอหมายถึงการรักษาพลังงานจะเท่าเดิมอาจจะเพิ่มหรือลดได้เพียงเล็กน้อยกล่าวก็คือเราจะไม่สามารถสร้างพลังเพิ่มได้เว้นซะแต่สิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นสามารถสร้างพลังงานสำหรับการเทเลพอร์ตพวกเขาสามารถสร้างอุโมงค์ขนส่งของช่องว่างเวลาเคลื่อนย้ายจากด้านหนึ่งและไปออกอีกด้านหนึ่งระหว่างดาวเคราะห์2ดวงภาพตัดมาเราก็จะเห็นไซตามะพุ่งมาถึงดวงดาวที่พระเจ้ากำลังอยู่แล้วครับและไซตามะก็หยุดการดึงดูดของพระเจ้านั่นเองครับด้วยการใช้เท้าเนี่ยค้ำเอาไว้และไซตามะก็ยืนอยู่ได้สำเร็จครับ
ยับยั้งแรงดึงดูดนี้ไว้ได้ไซตามะยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยครับพระเจ้าก็เริ่มการโจมตีทันทีเมื่อเห็นไซตามะครับพระเจ้าโดดขึ้นมาแต่ไซตามะก็ตั้งหลักไว้ได้ทันครับคราวนี้ไม่เผลอแล้วนะไซตามะพร้อมที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วไซตามะเนี่ยตั้งหลักและใช้ท่าไม้ตายของตัวเองครับ Killer Mode แบบจริงจังและไซตามะก็สาวหมัดใส่พระเจ้าครับภาพตัดหน้าเนี่ยจะแสดงให้เห็นเลยครับว่าหมัดของพระเจ้าเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนและหลังจากนั้นไซตามะก็ใช้โหมดซีรีส์แบบจริงจังครับอัปเปอร์คัตแบบจริงจังและทั้งสองคนก็สาวหมัดปะทะกันนั่นเองแรงปะทะของไซตามะและพระเจ้าตอนนี้มันมหาศาลจนทำให้ดาวดวงนั้นแทบจะพังไปเลยครับแรงระเบิดเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราไม่รู้เลยครับว่าทั้งไซตามะและพระเจ้าจะเป็นอย่างไรผลแพ้ชนะจะตกที่ใครกันแน่และภาพที่เราเห็นก็สว่างสวยครับช่วงเวลาหลังจากที่มีการต่อสู้บนโลกเราก็จะเห็นภาพของจีนอสครับตอนนี้กลายเป็นกระสอบทรายอีกแล้วไปสภาพนี้ค่อนข้างจะไม่เหลืออะไรเลยครับจีนอสแต่ยังมีสติอยู่นะและรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับภาพตัดมาจีนอสกระสอบทรายหรือเราเรียกว่าเศษเหล็กก็ได้ครับได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนย้ายเข้ามาหาเขานั่นเองเป็นภาพเลือนลางครับและก็มีเสียงขึ้นมาจากสิ่งนั้นจีนอสคุงนายกลายเป็นเศษเหล็กอีกแล้วเหรอและไม่นานหลังจากนั้นเราก็จะเห็นหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดใหญ่รูปร่างของมันน่าเกรงขามมากๆและทรงพลังเอามากๆเลยครับเมื่อมันเดินทางมาถึงจุดที่จีนอสยืนอยู่ครับมันก็หยุดและหลังจากนั้นตรงหน้าท้องของมันก็เปิดออกครับเหมือนกับมีคนที่อยู่ข้างในอีกรอบนึงครับผมและภาพก็ตัดมาที่ทางด้านในของหุ่นยนต์ครับคนที่กำลังควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อมาหาจีนอสนั่นก็คือดร.คุเซโนะนั่นเองครับดร.คุเซโนะก็ออกมาจากหุ่นยนต์นั้นและมองดูจีนอสครับและเขาก็ลงมาช่วยจีนอสไว้ขอโทษด้วยนะจีนอสอุปกรณ์ที่ฉันให้นายไปมันกลายเป็นเศษเหล็กแบบง่ายๆเมื่อดร.คุเซโนะพูดจบครับจีนอสก็ตอบกลับไปครับว่าอ๋อไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือส่วนแกนกลางที่ไม่โดนทำลายครับดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เหรอผมรู้สึกกังวลใจกับเรื่องนี้ยังไงไม่รู้เลยครับดร.คุเซโนะก็ได้ตอบคำถามของจีนอสไปว่าโลกได้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเอามากๆเลยดังนั้นฉันจึงส่งเครื่องจักรของฉันน่ะที่ได้รับการพัฒนามาใหม่หลังจากที่ส่งมันออกไปฉันก็ไม่สามารถตรวจพบสัญญาณสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ได้เลยเมื่อดร.คุเซโนะพูดจบครับจีนอสก็ถามต่ออีกครับว่าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรล่ะครับดร.คุเซโนะก็ตอบจีนอสไปว่าทีแรกฉันก็คิดว่าเกิดจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ของฉันเองแต่หลังจากที่ได้รับการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายต่อหลายครั้งมันคือผลลัพธ์ที่แท้จริงผู้คนและสัตว์ทุกตัวหายไปดูเหมือนว่านายจะรอดชีวิตเพราะนายเป็นไซบอร์กนะและหลังจากนั้นจีนอสก็ถามดร.ต่อครับว่าดร.ครับแล้วคุณรอดชีวิตได้อย่างไรล่ะครับและดร.คุเซโนะก็นิ่งไปและก็ตอบจีนอสต่อครับว่าฉันซ่อนอยู่ในคลังสมองใต้ดินน่ะที่นั่นถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงรังสีเพื่อทำการวิจัยของฉันเองนั่นคือเหตุผลที่ฉันยังมีชีวิตรอดภาพที่เราเห็นนั่นก็คือเครื่องมือของดร.คุเซโนะครับที่อยู่ใต้ดินมันเป็นเครื่องมือในการฉายแสงลำแสงอะไรสักอย่างนึงครับที่ดร.กำลังคิดค้นอยู่และหลังจากนั้นดร.ก็ยังพูดต่อไปครับว่าฉันคิดว่าฉันสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยปฏิกิริยาอนุภาพการชนกันของ2ลำแสงที่สร้างขึ้นจากมนุษย์การพูดของดร.คุเซโนะครับพูดด้วยความไม่มั่นใจเลยว่ามันจะสำเร็จหรือไม่จีนอสได้ฟังดังนั้นจีนอสก็พูดกับดร.คุเซโนะต่อครับว่าดร.ครับมันไม่ผิดหรอกครับว่าคุณจะทำมันได้หรือไม่ได้จีนอสพูดออกไปด้วยสีหน้าที่มีแต่ความเชื่อมั่นดร.คุเซโนะครับหลังจากนั้นดร.คุเซโนะก็ตอบจีนอสครับว่าฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะหลังจากที่ไซตามะและพระเจ้าสวนหมัดใส่กันดวงดาวน้อยใหญ่ก็ได้รับความเสียหายทันทีครับในกาแล็กซีนี้ฟังไม่ผิดนะครับ ดวงดาวน้อยใหญ่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ของทั้งสองคนแน่นทีครับการปะทะในครั้งนี้ไม่รู้เลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นไซตามะกำลังจ้องมองและก็พูดขึ้นมาครับว่าฉันคงต้องโจมตีอีกรอบสินะเข้ามาเลยฉันจะรีบกลับบ้านฉันจะไปอาบน้ำระหว่างการต่อสู้ระดับจักรวาลขนาดนี้คุณไซตามะยังนึกถึงการอาบน้ำได้อีกเลยเนี่ย
จะชิวไปไหนครับต่อหน้าของไซตามะคือพระเจ้าที่กำลังรวมร่างอยู่ครับแสดงว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าเนี่ยตัวแตกหลังจากได้รับแรงกระแทกของไซตามะแต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังฟื้นตัวอีกครั้งไม่ไกลจากตัวไซตามะครับก็เกิดลำแสงจากการรวมตัวของพระเจ้านั่นเองและหลังจากนั้นพระเจ้าก็วิ่งเข้าหาใส่ไซตามะอีกรอบหนึ่งครับเมื่อพระเจ้าวิ่งมาถึงพระเจ้าก็ใช้มือทั้งสองข้างป้องไว้ระหว่างตัวของไซตามะนั่นเองและหลังจากนั้นพระเจ้าก็สร้างปฏิกิริยาอะไรบางอย่างครับมีลำแสงขึ้นมาระหว่างตัวของไซตามะตัวของไซตามะเองก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและหลังจากนั้นก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับไซตามะครับไซตามะเนี่ยเริ่มมีเสื้อผ้ากลับคืนมาครับรวมทั้งเส้นผมมีผมแล้วครับณตอนนี้ไซตามะเนี่ยมองที่มือของตัวเองครับเหมือนกับพระเจ้าจะใช้พลังในการย้อนกลับนั่นเองเมื่อพระเจ้าใช้พลังกับตัวเองในการจัดการไซตามะหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดขึ้นมาครับว่าสถานที่ในมิติที่4เวลาจะนับถอยหลังกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลเนี่ยไม่สามารถหนีพ้นออกจากที่นี่ได้มีเพียงความตายเท่านั้นที่จะรอแกอยู่พระเจ้าใช้พลังของตัวเองไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ต้องแปลกใจเมื่อพระเจ้ามองไปที่ไซตามะครับอ๋ออะไรกันมันน่าแปลกใจซะเหลือเกินมันน่าจะตายไปตามอายุไขแล้วนี่แต่นี่มันอ๋อฉันเข้าใจแล้วนายกำลังเล่นเกมเททิสอยู่ใช่ไหมและภาพก็ได้ตัดไปตอนที่ไซตามะกับคิงกำลังเล่นเกมเททิสอยู่นั่นเองครับคิงกำลังโชว์การเล่นเกมให้ไซตามะดูส่วนไซตามะก็ขมักเขม้นในการจ้องมองเทคนิคของคิงนั่นเองครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ การจะปราบพระเจ้าต้องใช้เทคนิคระดับพระเจ้าอย่างคิงครับ ในที่สุดก็มาจ้องมองดูให้ดีๆเลยเนาะตอนที่ฉันไปบ้านของคิงอ่ะฉันอ่ะเหมือนคนงมเข็มในทะเลสำหรับเคล็ดลับเกมนี้เลยนะเป็นเวลานานมากที่ฉันมึนงงกับเกมเนี่ยในที่สุดฉันก็รู้เคล็ดลับบางอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความเร็วอ๋อไซตามะผลแพ้ชนะตัดสินที่ความเร็วยิ่งเร็วยิ่งดีแม้ว่าฉันจะทำไม่ค่อยได้ก็ตามแต่นี่คือกุญแจสำคัญในการทำลายเกมนี้ผลแพ้ชนะตัดสินที่ความเร็วภาพตัดมาครับไซตามะก็ตั้งท่าเหมือนกำลังจะวิ่งนั่นเองครับแล้วก็พูดขึ้นมาครับว่าโอเคมันก็แค่นี้ละและหลังจากนั้นไซตามะก็พุ่งตรงใส่พระเจ้าทันทีครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นพื้นที่4มิติครับและไซตามะก็วิ่งผ่านไปด้วยความเร็วไซตามะใช้ความเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มิติที่4แตกกระจายเลยครับณตอนนี้จากความเร็วของไซตามะตอนนี้มิติที่4กำลังถูกทำลายครับไซตามะวิ่งวนไปเรื่อยๆครับมิติที่4ตอนนี้กำลังจะแย่แล้วและไซตามะก็วิ่งด้วยความเร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ความเร็วของไซตามะแทบจะมองไม่เห็นแล้วครับทันใดนั้นไซตามะก็เร่งความเร็วเหนือแสงและทะลุผ่านช่องว่างของเวลากลับมาเป็นดังเดิมมีพลังเช่นเดิมครับตอนนี้ไซตามะสามารถเอาชนะเวลาได้ด้วยความเร็วของตัวเองครับหลังจากที่ไซตามะสามารถกลับมาได้ไซตามะก็หยุดการวิ่งทันทีครับและไซตามะก็จ้องมองที่พระเจ้าหน้าตาตอนนี้จริงจังมากๆเลยครับหลังจากที่ไซตามะตั้งหลักได้ไซตามะก็เริ่มทำการโจมตีมาต่อเนื่องใส่พระเจ้าทันทีครับการโจมตีของไซตามะเป็นไปอย่างต่อเนื่องพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถหลบได้และรับแรงกระแทกจากหมัดของไซตามะไปแบบเต็มๆครับภาพตัดมาเราก็จะเห็นดวงดาวที่อยู่ทางด้านหลังพระเจ้าครับโดนแรงจากหมัดของไซตามะเนี่ยพังไปเลยหลายดวงครับหลังจากที่ไซตามะโจมตีพระเจ้าไปได้สักพักนึงครับไซตามะก็หยุดการโจมตีทันทีพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ตายครับพร้อมกับพูดขึ้นมาครับว่าเยี่ยมไปเลยตราบใดที่หมัดของแกยังช้ากว่าเอ็กซ์โตเซคอนข้าก็จะสามารถฟื้นตัวได้ณมุมใดมุมหนึ่งของจักรวาลข้านั้นต่างจากแกนะข้าเป็นอมตะพอหูปากได้แล้วอ่ะเรื่องแบบเนี้ยฉันฟังมาเยอะแล้วอ่ะสุดท้ายก็ตัดจบเหมือนเดิมขออธิบายในเรื่องของเอ็กซ์โตเซคอนก่อนนะครับนั่นก็คือความเร็วระดับ 0.0 × 18ตัวครับในวินาทีครับผมเรียกว่าเป็นความเร็วที่โคตรจัดเร็วมากๆเลยครับถึงจะเอาชนะเวลาได้แต่ไซตามะก็สามารถทำได้นั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานไซตามะก็พูดขึ้นว่าสิ้นสุดกันแค่นี้ล่ะดูเหมือนว่าไซตามะจะจริงจังขึ้นและต้องการจบการต่อสู้ในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นจอดำและภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นกำปั้นขนาดใหญ่เป็นกำปั้นของไซตามะครับพร้อมกับคำพูดว่าตายไซตามะง้างหมัดเข้ามาหาตัวเองและสาวหมัดใส่พระเจ้าแบบเต็มๆครับการโจมตีในครั้งนี้ของไซตามะเรียกว่าเป็นการโจมตีที่แรงที่สุดเท่าที่ไซตามะเคยทำมาครับผมและภาพก็ตัดมาที่ความมืดครับเราก็จะเห็นหมู่ดาวเล็กๆครับและ
ภาพก็ขยายขึ้นเห็นดาวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับและก็ใหญ่ขึ้นภาพกำลังซูมเข้าไปยังจุดนึงครับที่มีลำแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาและซูมเข้าไปเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นลำแสงที่มีความเจิดจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มกาแล็กซี่นี้ครับลำแสงที่มีขนาดใหญ่นี้มันกำลังเจิดจ้าท่ามกลางหมู่ดาวน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนเลยครับเมื่อภาพซูมเข้ามาใกล้ๆเราก็จะเห็นแสงที่มันเจิดจ้ามากๆเลยครับลำแสงที่เกิดจากการทำลายล้างของหมัดไซตามะนั่นเองครับไซตามะต่อยแบบจริงจังใส่พระเจ้าแบบสุดแรงครับตอนนี้พระเจ้าจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้เลยครับจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ครับไซตามะในต่อยไปเต็มแรงและสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของไซตามะนั่นก็คือแรงกระแทกที่มหาศาลจนทำให้เกิดแสงเจิดจ้าเจิดจรัสเลยครับลำแสงที่เกิดจากการต่อยของไซตามะเนี่ยพุ่งตรงไปด้านหน้าครับและเมื่อลำแสงที่เกิดจากการต่อยของไซตามะพุ่งตรงไปโดนดวงดาวดวงไหนดวงดาวดวงนั้นก็จะพังเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าการทำลายล้างไม่ใช่พระเจ้าแล้วครับเป็นไอตัวไซตามะนี่แหละครับที่ทำลายจักรวาลครับภาพตัดมาครับไซตามะก็ได้แค่มองการทำลายล้างของหมัดตัวเองครับที่ทำลายหมู่ดาวไปมากมายเลยครับตอนนี้ก็ได้แค่ลุ้นครับว่าการทำลายล้างของหมัดไซตามะจะไปสิ้นสุดที่ดวงดาวดวงไหนครับหลังจากนั้นไซตามะก็พูดขึ้นครับว่าหวังว่าทิศทางเนี่ยจะไม่ไปโดนโลกนะและภาพก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นไซตามะเนี่ยลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวท่ามกลางจักรวาล นั่นเองครับหมัดของไซตามะมันทำลายดวงดาวที่ไซตามะยืนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับไซตามะก็นึกอะไรบางอย่างครับเหมือนกับไซตามะขาดลมหายใจแล้วครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เมื่อดวงดาวที่ไซตามะยืนอยู่มันพังลงเนี่ยออกซิเจนมันก็หายไปเช่นเดียวกันครับตอนนี้ไซตามะกำลังลำบากแล้วและภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นหน้าของไซตามะกำลังและก็ยกมือเกาที่ศีรษะตัวเองครับพร้อมกับนึกว่าดูเหมือนว่าการขาดออกซิเจนในอากาศมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วอ่ะฉันคิดว่ามันน่ะคงจะเหมือนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกท่าปกติละมั้งคำถามในตอนนี้คือตูจะกลับดาวโลกยังไงฟะภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือไซตามะกำลังทำหน้าท่ามกลางจักรวาล นั่นเองครับทั้งที่ออกซิเจนมันไม่เหลือแล้วนะแต่ไซตามะก็ยังนิ่งเฉยครับและก็ยังคุ้มคิดแบบใจเย็นนั่นเองไซตามะคิดไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเขาก็ล้วงไปที่กางเกงของตัวเองครับและก็เจอกับก้อนหินก้อนนึงครับเมื่อไซตามะหยิบก้อนหินขึ้นมาประตูมิติมันก็เปิดครับหลังจากนั้นไซตามะก็หันหลังกลับไปมองครับว่าเกิดอะไรขึ้นไซตามะก็จะเห็นลำแสงและประตูมิติครับกำลังเปิดออกไซตามะก็มองไปที่ลำแสงนั้นครับประตูมิติที่เปิดให้ไซตามะครั้งนี้อีกด้านหนึ่งของประตูมิติจะเป็นที่ใดกันเรายังไม่รู้เลยครับพร้อมกับความสงสัยของเราและไซตามะครับผมและภาพก็ตัดมาที่หน้าของไซตามะครับแววตาของไซตามะกำลังสงสัยเหลือเกินครับว่าอีกด้านหนึ่งของประตูมิติคือที่ใดกันแน่ภาพตัดมาเมื่อไซตามะได้เห็นประตูมิติที่กำลังเปิดออกครับเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีและไซตามะก็พูดขึ้นมาว่าดูท่าไม่ดีแล้วแฮะและภาพก็ตัดมาให้เห็นถึงความมืดมิดนั่นเองครับในขณะนั้นไซตามะกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นท่ามกลางจักรวาลอันยิ่งใหญ่เราจะเห็นกล่องนึงครับและข้างในของกล่องนั้นมีก้อนสีดำอยู่เป็นก้อนสีดำขนาดใหญ่มากๆเลยครับพร้อมกับมีคำอธิบายบอกไว้ว่าเมื่อทุกอย่างมืดมิดนี่คือจักรวาลดั้งเดิมไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตนี่คือภาพเต็มของจักรวาลอันมืดมิดเมื่อ 15,000 ล้านปีที่ผ่านมาณขณะนี้ได้มีปฏิสสารอะไรบางอย่างทางด้านนอกถูกฉีดเข้าไปในจักรวาลนี้ภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือมีปฏิสสารอะไรบางอย่างครับที่กำลังรั่วไหลเข้าไปในกล่องและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือภาพที่เราเห็นณตอนนี้นั่นก็คือปฏิสสารที่เรืองแสงครับมันกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาปฏิสสารที่เป็นสีดำนั่นเองตอนนี้มันกำลังเข้าหากันและกำลังจะผสมกันครับเมื่อใดที่ปฏิสสารสัมผัสกับสสารมืดตูมเดอะบิ๊กแบงการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ภาพที่เราเห็นนั่นก็คือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ครับการระเบิดที่มีแรงระเบิดมหาศาลเอามากๆเลยครับเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จักรวาล นี้ครับการระเบิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจักรวาลเกิดความยุ่งเหยิงแต่อย่างไรก็ตามการตื่นตัวของอนุภาพใหม่ปรากฏขึ้น
เพื่อการมีชีวิตรอดอนุภาพเหล่านี้เริ่มมีการวิวัฒนาการสู่องค์ประกอบใหม่หลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเริ่มปรากฏกาแล็กซีและดาวเคราะห์อย่างเดียวที่เห็นได้อย่างชัดเจนจักรวาลค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นดวงดาวหลังจากการเฝ้ามองก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดความไม่พอใจพระองค์ได้ยื่นมือเข้ามาภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นปฏิสสารและสสารมืดครับที่กำลังแตะตัวกันอยู่นั่นเองและหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตครับตอนนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เป็นของเหลวนะครับได้เริ่มมีการรวมตัวกันขึ้นและกลายเป็นรูปร่างต่างๆนั่นเองครับบางตัวเนี่ยกลายเป็นรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์เอามากๆบางตัวก็คล้ายกับสัตว์ป่าครับตอนนี้สสารต่างๆเนี่ยรวมร่างกันเป็นรูปร่างหรือก้อนเนื้อนั่นเองครับรูปร่างนะครับที่เราเห็นณตอนนี้หรือภาพณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างของก้อนเนื้อที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เอามากๆเลยครับและยังมีคำอธิบายต่ออีกครับว่าอนุภาคเหล่านี้มีความตระหนักรู้ในตัวเองแต่พวกเขาถูกจำกัดในเรื่องของร่างกายพวกเขาสามารถเดินทางผ่านได้หลายมิติแต่นิสัยอุปนิสัยของพวกเขาก็มีความแตกต่างกันภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นสสารที่รวมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับบางตัวเนี่ยตัวใหญ่บางตัวตัวเล็กบางตัวหน้าตาค่อนข้างโหดร้ายบางตัวหน้าตาค่อนข้างน่ารักบางตัวมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตบางตัวค่อนข้างผอมแห้งแรงน้อยบางตัวนี่มี4ขาบางตัวมี2ขาเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันในด้านของชีวภาพนั่นเองครับในด้านของระบบนิเวศด้วยเช่นเดียวกันบางตัวเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับหัวมังกรครับหลายๆหัวนั่นเองผมเรียกว่าโอโรจิและกันนะครับเพราะมีถึง7หัวด้วยกัน ตัวนี้ชื่อคุ้นๆนะครับและยังมีข้อความอธิบายภาพนี้ไว้ด้วยครับว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของจักรวาลเนื่องจากเลือดเนื้อของพวกเขามีข้อจำกัดสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยเซ็นเซอร์เพื่อมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นการสัมผัสการตื่นรู้สิ่งที่พวกเขาจะต้องพบเจอคือความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความตายยังเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะไม่อาจสามารถหลีกพ้นได้ภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นมนุษย์ประหลาดครับที่มีความแข็งแกร่งมากๆในแต่ละตอนนั่นเองครับประกอบไปด้วยเอฟฟี่ชีต้าหรือเปล่าเนี่ยเสื้อผ้าไม่ใส่ผมชอบมากๆเลยครับรวมถึงกาโล่ร่างปีศาจด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนตัวข้างหน้าสุดเนี่ยคือตัวอะไรเหมือนกับผมยังจำไม่ได้ครับถ้าใครรู้ก็บอกด้วยตัวข้างหลังครับเป็นมังกรครับถ้าหากใครได้ดูฉบับของอาจารย์วันในหมัดที่119ของช่องผมนี่แหละครับไปดูในช่องผมนะครับก็จะเห็นครับว่ามีตัวมังกรตัวนี้และอีกตัวนึงครับเป็นคลายแม็กมากๆนั่นคือตัวที่พวกเราชอบกันมากๆเลยครับนั่นคือบูรอสร่างสุดท้ายครับผมและภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นโบรอสกำลังชาร์จพลังของตัวเองขึ้นมาครับอัพเลเวลพลังของตัวเองให้มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและยังมีข้อความอธิบายต่ออีกครับว่าแต่บางสิ่งมีชีวิตยังไม่พร้อมที่จะเป็นแบบนั้นพวกเขาเพิ่มศักยภาพความสามารถของตัวเองอธิบายเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือฝืนเอาชนะธรรมชาตินั่นเองครับไม่ต้องการเกิดแก่เจ็บตายครับต้องการเอาชนะสรรพสิ่งให้ได้ภาพตัดมาครับก็ยังเป็นหน้าตาของบูรอสอยู่ครับพร้อมกับมีข้อความอธิบายไว้ว่าวัตถุประสงค์เพื่อข้ามขีดจำกัดของร่างกายเพื่อให้มีความแข็งแกร่งและหลุดพ้นแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในหมวดหมู่ของชีวภาพพวกเขาจะต้องมีจำนวนไม่มากจนเกินไปและภาพก็ตัดมาที่ภาพสีดำครับและยังมีเงาสีดำมีรูปร่างลึกลับคล้ายๆกับมนุษย์ครับยืนอยู่เรียงรายมากๆเลยครับจำนวนมากไม่รู้ว่าพวกนี้คือตัวอะไรกันแน่และหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่านี่ก็คือพระเจ้านั่นเองครับที่ต่อสู้กับไซตามะแต่ไม่มีเพียงตัวเดียวนะครับมีมาหลายตัวเลยพวกนี้คือพระเจ้าครับและถึงตอนนี้ครับก็มีการอธิบายถึงแสงยานุภาพของอะไรบางอย่างนั่นเองครับถึงสิ่งนี้ทุกอย่างเป็นเพียงเศษฝุ่นเท่านั้นสิ่งที่พระองค์นำสู่จักรวาลนี้ด้วยพระองค์ตระหนักรู้ถึงรางร้ายหรือเหตุผลอย่างอื่นเมื่อเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลนี้พระองค์จะยื่นมือเข้ามาพระองค์กำลังเฝ้ามองดูอยู่เสมอและหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพสีดำครับใครกันนะที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่เสมอและมีพลังแสงยานุภาพมากน้อยเพียงใดจะเจอกับไซตามะหรือเปล่าน่าติดตามเอามากๆเลยครับและภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นของวันนี้ครับนั่นก็คือ
สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่กำลังเฝ้ามองกล่องสีดำครับที่ประจุจักรวาลของเราเอาไว้นั่นเองครับร่างกายใหญ่ขนาดนี้มหึมาระดับจักรวาลขนาดนี้ใหญ่กว่าจักรวาลตอนเริ่มแรกซะอีกเขาคือใครกันแน่และจะเจอกับไซตามะหรือไม่ประตูมิติของไซตามะจะไปเปิดออกที่ตรงไหนและประตูฝั่งตรงข้ามไซตามะจะก้าวผ่านเข้าไปเจอกับอะไรและสุดท้ายนี้ครับคนเขียนก็ทิ้งประเด็นไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับนั่นก็คือพระเจ้าระดับสูงสุดนั่นเองที่เขาทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยครับพระเจ้าสูงสุดจะมีพลังมากน้อยเพียงใดจะมีพลังควบคุมระดับจักรวาลหรือลบจักรวาลได้อันนี้ผมยังไม่รู้สเกลพลังที่เขาจะวาดออกมานะครับและไซตามะจะสู้อย่างไรจบอย่างไรตัดจบอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนึกไม่ออกแล้วครับอยู่ที่จินตนาการของเขาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่เราสัมผัสมาในหลายๆตอนนั่นก็คือเขาวาดเรื่องราววาดภาพได้สวยแต่งเรื่องราวได้สนุกมากเลยครับตอนต่อไปโคตรน่าติดตามมากๆเลยครับและถ้าหากใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนปมในตอนนี้ตอนหน้ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับและใครดูมาถึงณจุดนี้แล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆครับและมีคำลงท้ายที่จะบอกทุกคนไว้ด้วยครับว่ารักทุกคนครับผมและพบกันใหม่กับที่ AR Sport ครับผม